ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอเริ่มเคสแรกนะคะเคสแรกนี้ก็เป็นเคสเด็กชายไทยอายุนะคะ11ปีภูมิลำเนาจังหวัดปทุมธานีนะคะอาการสำคัญก็คือมีไข้อ่อนเพลียนะคะ2ชั่วโมงก่อนที่จะมาโรงพยาบาลประวัติบอกว่า3วันก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับแจ้งจากแม่บ้านที่ดูแลลูกพี่ลูกน้องด้วยกันเนี่ยตรวจพบว่าเป็นโควิดนะคะผู้ป่วยก็เลยรับเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดนะคะโดยผู้ป่วยไม่มีอาการไข้ไอนะคะจมูกก็ได้กลิ่นปกติ1วันก่อนเนี่ยหลังจากผลตรวจพบว่ามีเชื้อโควิดเนี่ยผู้ป่วยก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามนะคะโดยตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีไข้นะคะ 38.8 องศาหายใจเร็วนิดนึงนะคะ30ครั้งต่อนาทีความดันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแล้วก็ชีพจรเต้นเร็วนิดนึง 120-130 ครั้งนะคะออกซิเจนแซดตอนนั้นเนี่ยได้98ที่รูมแอร์นะคะก็เลยขอรีเฟอร์มารักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะโดยประวัติอดีตเนี่ยบอกว่าผู้ป่วยแข็งแรงดีนะคะปฏิเสธโรคประจำตัวแล้วก็ตรวจร่างกายแรกรับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะก็พบว่าคนไข้เนี่ยไม่มีไข้นะคะเพราะว่ากินยาลดไข้ไปแล้วแล้วก็ปฏิเสธอาการร่วมอื่นๆทั้งหมดนะคะพาวส์ได้90ครั้งหายใจได้20ครั้งนะคะวัลทไซด์ BPD นะคะออกซิเจนแซดก็ 100% นะคะอันนี้ CBC ในช่วงตอนช่วงเช้านะคะเพราะว่าไวท์เฮาส์เนี่ยมีค่าเท่ากับ 12,600 นะคะเป็นนิวโทรฟิล 74% ลิมฟ์ 6% ชิดแอบสรุปลิมโฟไซต์เขาได้ 2,176 นะคะค่าฮีโมโตคริตแล้วก็เพลเลตมีเกณฑ์ปกติดีนะคะเชสเอ็กซเรย์แลบลับเนี่ยก็พบว่าปกตินะคะไม่เห็นมีอินฟิวเทชันนะคะแล้วก็มาดูค่าผลในโซฟาริงเจลสวอปหาตัวโควิดนะคะก็พบว่ามีค่าไซเคิลเทสโชที่ค่อนข้างสูงนะคะคือ38นะคะเป็นโพซิทีฟทั้งตัว OIF1AB จีนแล้วก็ N genes นะคะคราวนี้ไซเคิลเทสโชคืออะไรเราต้องมารู้ก่อนว่าในการทำการตรวจ RT-PCR นะคะเราจะมีการเพิ่มปริมาณของตัวสารพันธุกรรมนะคะเพื่อจะดีเทคหาเชื้อ SARS-CoV-2 นะคะซึ่งจำนวนรอบของการทำนะคะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณสารตั้งต้นเนี่ยมีเชื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งรายนี้เนี่ยปริมาณสารตั้งต้นน่าจะมีปริมาณน้อยนะคะถึงมีความจำเป็นที่จะต้องรันรอบของการเพิ่มจำนวน PCR เนี่ย RT-PCR มีค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนไข้มีค่าถึง38นะคะก็แสดงว่าเชื้อน่าจะมีปริมาณน้อยตั้งแต่ตอนช่วงแรกนะคะซึ่งเชื้อปริมาณน้อยบอกได้อย่างไรนะคะอันที่หนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยเป็น very very early infection ก็ได้นะคะแต่ทำให้มีปริมาณเชื้อน้อยหรือว่าอันที่สองเนี่ยปริมาณของ specimen ที่เก็บมาเนี่ย inadequate นะคะมีปริมาณเชื้อเล็กน้อยเท่านั้นเก็บไม่ถูกวิธีนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยจากการซักประวัติย้อนกลับไปก็พบว่าปกติเนี่ยคนไข้ก็ไม่ได้คอนแทคกับพี่เลี้ยงคนนี้หรอกแต่เพิ่งมามีช่วง1สัปดาห์ก่อนเนี่ยที่อาจจะมีการนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็มีการถอดแมสนะคะเราก็เลยคิดว่าคนไข้รายนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงของ acute covid infection ไข้ที่เขาเกิดขึ้นนะคะซึ่งถามว่าคนไข้ที่เป็น acute covid infection เนี่ยสามารถตรวจพบไข้สูงได้หรือเปล่านะคะเราก็จะพบว่าในตัวโควิดนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับคนไข้ที่รับการรักษาในวอร์ดหรือว่าใน PICU เนี่ยพบว่าการมีไข้เนี่ยพบว่ามีสามารถเจอได้สูงเช่นเดียวกันนะคะประมาณ 38-39 องศานะคะโดยมีค่า interquartile range เนี่ยอยู่ที่ประมาณตั้งแต่38จนถึง40นะคะเพราะฉะนั้นภาวะไข้สูงในคนไข้โควิดเนี่ยสามารถเจอได้ซึ่งข้อมูลของบ้านเราเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่admit เนี่ยเราจะ admit คนเลยนะคะไม่ว่าจะอาการรุนแรงหรือไม่รุนแรงแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากเขามี outbreak ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่จะได้นอนโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีอาการอย่างน้อย moderate เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดมีไข้เนี่ยพบสูงได้ในคนไข้ที่อยู่ต่างประเทศนะคะจะต่างจากบ้านเรานิดนึงเพราะบ้านเรา admit ทุกรายนะคะคราวนี้ก็มาดูลักษณะคาแรคเตอริสติกของ CBC บ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่โชว์ว่าคนไข้ที่เป็น acute covid infection เนี่ย admit ที่ ward หรือ PICU เนี่ยเราจะพบในคนไข้ที่ admit ที่ PICU อาจจะมี leukocytosis ได้มากกว่านะคะแล้วก็จะมีค่า absolute lymphocyte count ได้ต่ำกว่านะคะอันนี้เป็นข้อมูลของต่างประเทศที่นิวยอร์กด้านล่างสองอันนี้จะเป็นข้อมูลจากประเทศจีนนะคะก็คือเขาจะบอกว่าจริงๆแล้ว CBC เนี่ยพบมีลูโคไซโตซิสได้เหมือนกันแต่เจอได้ไม่บ่อยประมาณสัก 10% นะคะในคนไข้ที่เป็นคนจีนแล้วก็จะมีแอบสูตรลิมโฟไซต์เขาเนี่ยต่ำได้นะคะจะได้ประมาณสัก 10% เหมือนกันก็แสดงว่าคนไข้เราก็อาจจะเป็น 10% ที่อาจจะมีลูโคไซโตซิสในตอนช่วงแรกหรือเปล่านะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกเปเปอร์นึงที่เขามีการเปรียบเทียบนะคะปริมาณไวท์บัดเซลล์แล้วก็แอบโซลูทลิมโฟไซต์เขาในคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วมีอาการทางเรสปิเรทอรี่ซิมพอมนะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นมิกซีอันสุดท้ายนี่คืออาร์เตอร์หมายความว่าคนไข้เนี่ยแอดมิทด้วยคอนดิชันอย่างอื่นนะคะเพียงแต่ว่าตรวจเจอว่าเป็นโควิดนะคะโดยกลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการเป็น acute diarrhea นะคะบางคนอาจจะมาด้วย hemolytic anemia หรือว่า DKA นะคะเราจะพบว่าค่า total white blood cell count เนี่ยก็จะดูมีค่าใกล้เคียงกันนะคะโดย range เนี่ยจะเจอได้ตั้งแต่ 5,000 กว่าจนถึงประมาณ 15,000 นะคะส่วนค่า absolute lymphocyte count เนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มของ MIS-C หรือว่าเป็นโควิดที่มีอาการทาง respiratory เนี่ยจะมีค่าต่ำกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่จะแสดงให้ดูคราวนี้ถามว่าการให้แอนตี้ไวรัลในคนไข้โควิดเนี่ยมีโรมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ NIH ของ USA นะคะของผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะพิจารณาให้ยาที่เขาแนะนำก็คือ Remdesivir นะคะในกรณีที่คนไข้เป็น High Risk Disease นะคะแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ require ออกซิเจนนะคะแล้วก็ทาง US เนี่ยเขาก็จะแนะนำการให้anti SARS-CoV-2 monoclonal antibody นะคะในกรณีถ้าเกิดคนไข้เป็น high risk เหมือนกันแต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะซึ่งจะต่างจากของบ้านเรานะคะบ้านเราเนี่ย drug of choice ที่เราใช้ในตอนนี้จะเป็นฟลาวิพิราเวียนะคะซึ่งถ้าเกิดพิจารณาจากคนไข้รายนี้เนี่ยเราจะพบว่าคนไข้เป็นยังไงคะอาการไม่รุนแรงใช่มั้ยคะไม่มีปอดบวมไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็จะเป็นตกข้อ2ก็คือว่าอาจจะพิจารณาให้ยาฟลาวิพิราเวียได้นะคะซึ่งคนไข้เรานะคะเขาบอกว่าเหตุผลที่เราทำไมถึงให้ฟาวิพิราเวียนะคะก็มีเปเปอร์เก็บข้อมูลในประเทศไทยนะคะพบว่าการที่เรา early treatment ด้วยฟาวิพิราเวียเนี่ยภายใน4วันนะคะจะสามารถลดความเสี่ยงของความรุนแรงในการเกิดโควิดที่ซีเวียได้นะคะเพราะฉะนั้นในไกด์ไลน์เราก็เลยเปิดว่าโอเคละอาจจะพิจารณาให้ฟาวิพิราเวียนะคะซึ่งคนไข้รายนี้ก็มีไข้สูงนะคะค่อนข้างมากเราก็เลยพิจารณาให้ฟาวิพิราเวียไปนะคะหลังจากให้ไป3วันเกิดอะไรขึ้นไข้ก็ยังสูงอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วคนไข้เริ่มมีอาการทางเรสปายคือเริ่มมีไอเล็กน้อยแล้วค่ะแล้วก็มีอาเจียน1ครั้งนะคะหลังจากกินยาต้านไวรัสเวลาอัพ CBC ไปก็เพราะว่าไว้เขาจากเดิม 13,600 ก็เหลือ 9,800 นะคะแต่ที่เห็นก็คือว่าลิมโฟไซต์ต่ำลงไปเหลือ 8% นะคะคำนวณ absolute lymphocyte เขาได้800กว่าเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าไอ้มีความเสี่ยงละนะคะ X-ray ช่วงวันที่3เนี่ยเราพบว่าปกติดีไม่เจออะไรนะคะแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยได้ทำการตรวจเพิ่มเติมคือ exercise induced hypoxia เนี่ยพบว่าผล positive นะคะคราวนี้เราจะมาแปลผลยังไงนะคะถามว่า exercise induced hypoxia เนี่ยกับ cold infection มันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะคะคราวนี้ก็มาดูว่าจากข้อมูลเนี่ยในไกด์ไลน์ไทยเขาก็จะแนะนำว่าเราอาจจะ early detection ในคนไข้ที่เป็นโควิดนิโมเนียนะคะจากการทำ exercise induced hypoxia ถ้าทำแล้วให้ผลบวกเนี่ยในคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะพิจารณาเรื่องของการให้คอร์ติโคเซียรอยนะคะซึ่งของเราก็ได้ทำไปนะคะเป็น6 minute walk test เนี่ยก็พบว่าออกซิเจนเซตของคนไข้ดรอปลงนะคะเกิน 3% นะคะจากประมาณ 99-100 หรือประมาณ 56-5 หรือประมาณ 96-97 นะคะคราวนี้เนี่ยก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่แนะนำใช้ในผู้ใหญ่คือเป็น one minute sit to stand นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการเดินมาเป็นการลุกนั่งนะคะอย่างรวดเร็วประมาณ 20-30 ครั้งต่อนาทีแล้วก็วัดดูออกซิเจนแซตดรอปหรือเปล่าก็จะเป็นการสกรีนนิ่งในการให้คอร์ติโคสเตียรอยด์ในคนไข้ที่สงสัยโควิดนะคะแล้วก็สงสัยว่ามีภาวะนิโมเนียร่วมด้วยนะคะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวexercise induced hypoxia เนี่ยมีผลที่จะบอกว่าคนไข้มี adverse outcome หรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเปรียบเทียบนะคะในคนไข้ที่มา visit ที่ emergency นะคะทั้งหมด53ไซต์ที่ UK ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย adverse event outcome ที่เกิดขึ้นเนี่ยในคนไข้ที่ให้ positive การทำ exercise induced hypoxia อาจจะมีไม่ชัดเจนมากนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องใช้ baseline ทาง clinical assessment เป็นตัวร่วมด้วยนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของ exercise induced hypoxia เนี่ยเราก็จะพบว่าปัญหาก็คือว่านอกจากคนไข้เนี่ยที่จะมีปัญหาคือลังลีชันแล้วเนี่ยโรคอื่นๆก็อาจจะทำให้ exercise induced hypoxia positive ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น heart failure นะคะหรือคนไข้มีปัญหา peripheral vascular disease นะคะอันนี้ก็จะทำให้ผลบวกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เวลาส่งก็ต้องคิดถึงนิดนึงนะคะว่าต้องแปลผลอย่างไรคราวนี้มาดูซิโรคอร์ติโคเซียรอยสรุปแล้วเนี่ยมีโรจริงหรือเปล่าในคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วใครควรจะได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาใน recovery trial นะคะเราก็จะพบว่า overall แล้วเนี่ยคนไข้ที่ได้ benefit นะคะในการให้คอร์ติโคเซียรอยแล้วลด mortality rate ที่28วันเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จริงๆแล้วคือคนไข้ที่ได้ออกซิเจนนะคะหรือคนไข้ที่ on in ventilator นะคะคนไข้ที่ไม่ได้ออกซิเจนเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่า
กลุ่มที่ได้เด็กซ่าเมทาโซนเนี่ยอาจจะมี mortality rate เนี่ยที่สูงกว่านะคะเมื่อกลุ่มเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษานะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางให้ดูง่ายๆนี่คือเป็น forest plot ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่ no oxygen therapy เนี่ยพอให้เด็กซ่าเมทาโซนแล้วเนี่ย mortality จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมากกว่าก็เลย favor ไปว่าไม่ควรจะให้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของ NIH เขาก็แนะนำว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่ไม่ยึด respiratory support ไม่ยึดออกซิเจนเทอราปีเนี่ยโลของเด็กซ่าเมทาโซนเนี่ยอาจจะไม่มีชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตามที่ไกด์ไลน์ที่เขาเขียน recommendation ไว้นะคะมันมีของไกด์ไลน์ไทยบ้างถ้าเป็นของเด็กเนี่ยเราจะแนะนำให้ในกรณีที่คนไข้มีอาการปอดบวมแล้วก็มีอัตราการหายใจเร็วนะคะเกินกำหนดอย่างที่กล่าวไปในแต่ละช่วงอายุนะคะแต่ถ้ามาดูในของผู้ใหญ่เขาจะมีเปิดช่องไว้ก็คือในข้อ3ว่าในคนไข้ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะอาจจะพิจารณาให้เรื่องของคอร์ติโคสเตียรอยด์ในบางกรณีเช่นในคนไข้ที่มีอาการปอดอักเสบที่แย่ลงนะคะหรือว่ามีภาวะ exercise induced hypoxia เนี่ยเราให้ผลบวกนะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้รายนี้ของเราก็คือมี absolute lymphocyte count ต่ำกว่า 1,000 ใช่ไหมคะแล้วก็ทำ exercise induced hypoxia ให้ผลบวกคนไข้รายนี้เนี่ยเราก็เลยพิจารณาว่า add dexamethasone ไปนะคะร่วมกับคนไข้กินได้น้อยนะคะเราก็เลยเปิดให้ IV fluid ไปนะคะหลังให้ประมาณ day 4 น้ำนมเขาบอกว่าเด็กดูดีขึ้นนะคะอาการอ่อนเพลีย well-being เริ่มดีขึ้นนะคะทำกิจวัตรประจำวันได้ไข้ดูเริ่มลดลงตอนนั้นเราก็เลยพิจารณา off IV fluid ไปนะคะคราวนี้มาที่ day 5จากนั้นน้องไข้ลดลงก็ไข้เด้งกลับขึ้นมาสูงใหม่นะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยมีอาการไอเสมหะมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะคะอันนี้พอดีต้องแจ้งว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในห้องแยกคนเดียวนะคะเพราะว่าเป็นโควิดคนเดียวในบ้านไม่มีคนอื่นติดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าไปตรวจร่างกายก็จะต้องมีอาการอาศัยแพทย์เข้าไปตรวจด้วยพอไปตรวจเนี่ยเนื่องจากตัวเองก็เป็นคนคอมพรอมอิมมูโนคอมโพไมซ์โฮสต์พูดตรงๆนะเป็นคนไข้โรคอาจารย์ก้องศิระอยู่ก็ออนยาโนซัพเรสซีฟจักอยู่ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยพอเอิญโชคดีว่ามีอินเทิร์นน้องเมดเนี่ยเขาจะไปสวอปห้องข้างๆแล้วก็เลยบอกเขาว่ารบกวนไปช่วยตรวจร่างกายอีวาลูเอทให้หน่อยทุกคนไข้เดย์ห้าและไข้ไม่ลงนะคะไปเขาไปช่วยดูให้เขาก็บอกว่าตรวจร่างกายมาเด็กก็คอนเจสดีนะดูไม่เหนื่อยไม่หอบนะคะไม่มีผื่นอะไรตับม้าไม่โตแต่ว่าฟังปอดไม่ได้นะคะเพราะว่าใส่ชุด PPE นะคะวันนี้เราเช็คฟิล์มไปเนี่ยใน day 5เราจะเห็นว่าคือดูด้วยตาของตัวเองเนาะ IDU ก็ไม่เจอไอ้ฟิล์มลักษณะของ Peri-Hilary Filtration หรือเปล่านะคะแต่ว่าฟิล์มเนี่ยไม่ Full in Spire แล้วเราก็ให้ทำการตรวจเพิ่มเติมคือทำ Exercise Induced Hypoxia ก็พบว่าให้ผลบวกนะคะมาถึงตอนนี้ละ day 5ไข้ไม่ลงก็เริ่มจะคิดไม่ออกแล้วว่าเอ๊ะเป็นจากอะไรได้บ้างคราวนี้เราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะมีปัญหาอย่างอื่นหรือเปล่าเช่น co-infection ไหมนะคะหรือว่า antibiotics คนนี้จะมีโลให้แล้วหรือยังนะคะถ้าเราไปรีวิวเนี่ย paper คนไข้ที่เป็นโควิดในเด็กเนี่ยเพราะว่ามี co-infection ได้นะคะเจอได้ประมาณสัก 3-5% นะคะแต่ majority หลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวรัลนะคะเท่าที่เราเห็นนะคะแล้วก็มีรายงานว่าอาจจะมี bacterial infection ได้นะคะเช่นกลุ่มของ plasma นะคะหรือบางรายงานเป็น case report หรือ case series ก็จะมีกลุ่มของstrep pneumo มาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีการศึกษาพบว่าถ้าเกิดว่าในคนไข้รายใดที่มี co-infection ด้วยไวรัลเนี่ยเช่นอาจจะเป็นโควิดบวกกับอัลเทอร์ไวรัลอีกสักตัวนึงเนี่ยคนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยมักจะมีอาการซีเวียต้องนิด ICU ต้องนิด respiratory support นะคะแล้วก็มีอีกเปเปอร์นึงที่บอกว่าเอ๊ะในกรณีคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยจะมี primary bacterial infection ตั้งแต่ตอนแรกเจอบ่อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลก็เพราะว่าจริงๆแล้วเจอได้ไม่ค่อยบ่อยนะคะประมาณสัก 3-6% นะคะที่จะมี primary bacterial infection นะคะเมื่อเทียบกับคนไข้ที่ admit ที่ ward กับ PICU PICU เนี่ยเราจะพบสัดส่วนที่เจอพบเยอะมากกว่านะคะคราวนี้มาดูของผู้ใหญ่บ้างของผู้ใหญ่เนี่ยเนื่องจากมีเคสโควิดเยอะเราก็มาดูว่าผู้ใหญ่มีโคอินเฟคชันหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วคนที่ตั้งเป็นผู้ใหญ่ในครั้งแรกที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยสัดส่วนประมาณแค่สัก12ในคนไข้ที่เป็นโควิดอินเฟคชันนะคะเจอสัดส่วนการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเนี่ยประมาณสัก12เกือบ 13% นะคะในคนไข้ทั้งหมดซึ่งแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือเป็นตัวที่เป็น primary bacterial infection หรือว่า infection ตั้งแต่แรกพร้อมกับโควิดเลยหรือว่าเป็น secondary bacterial infection หมายความว่าผ่านการติดเชื้อโควิดไปแล้ว 2-3 วันแล้วค่อยมี culture positive ว่าขึ้นเชื้อนะคะเราจะพบว่า majority หลักเนี่ยประมาณ2ใน3ของคนไข้เนี่ยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะมีการพบการติดเชื้อ
ไวรัสร่วมด้วยนะคะประมาณสัก 8.8% เท่านั้นนะคะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย 8.8% นะคะซึ่งเชื้อที่เจอบ่อยก็จะเป็น Staph aureus นะคะแล้วก็กลุ่ม Enterobacterium CE นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย primary bacterial infection ในคนไข้โควิด adult ก็เจอไม่เยอะเหมือนกันนะตีแล้วความก็สักประมาณสัก 4% นะคะก็มีทั้ง Staph aureus หรือว่า Haemophilus influenza นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในตัวไกด์ไลน์ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไกด์ไลน์ในตัวเปเปอร์นี้ก็เลยเมนชั่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ infection bacterial เนี่ยเจอได้ไม่ค่อยบ่อยนะคะและส่วนใหญ่เป็น secondary bacterial infection ด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นการติดเชื้อพร้อมกันกับโควิดตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ในส่วนของ NIH ของ USA ก็บอกว่าเนื่องจากข้อมูล limitation ในการที่จะบอกว่ามีโค infection มากน้อยแค่ไหนหรือมี super imposed bacterial infection มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการให้แอนติบอติกก็ให้พิจารณาเป็นรายๆไปตามแล้วแต่ experience ของ clinician นะคะในส่วนของไกด์ไลน์ไทยเราก็เลยมีเมนชั่นตรงนี้เหมือนกันนะคะว่าในคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้แอนติบอติกนะคะแต่ให้เมื่อเราสังเกตว่ามีภาวะติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโปรเซสจริงๆแล้วของคนไข้เนี่ยเราคาดว่าคนไข้เนี่ยเทิร์นจากมาดิซีสใช่ไหมคะแบคทีเรียดิซีสก็คือมีภาวะของ viral replication ร่วมกับมี process ของ inflammation ร่วมด้วยนะคะเพราะคนไข้เป็นประมาณ day of illness ที่ประมาณ day 6นะคะที่เราดูก็น่าจะอยู่ในสเตจของ pulmonary phase นะคะเพราะว่า chest film เราก็สงสัยว่ามี insertion infiltration หรือเปล่านะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ปรึกษากับหมอผู้ใหญ่ไปก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันอาจจะพิจารณาว่าให้เป็น dexamethasoneเพิ่มความถี่ไปเป็น Q12 นะคะแล้วก็พิจารณาแอดไตรเอโซนแล้วก็เอซิโทไมซินเพื่อ cover bacterial ที่อาจจะเป็นสาเหตุ co-infection หรือว่าเป็น secondary bacterial infection on top ในคนไข้รายนี้นะคะแล้วก็แพลนกันว่าถ้ายังไงพรุ่งนี้ไข้ไม่ลงเนี่ยเราอาจจะการทำ imaging ของ CT chest ดูว่าลักษณะ lung lesion extend เป็นอย่างไรนะคะรวมถึงการส่งตรวจinflammatory marker เพื่อจะวางแผนในการรักษานะคะแต่เผอิญคนไข้ก็ไม่ค่อยจะก็เราก็ประเมินคนไข้ชะล่าใจเป็นนิดนึงนะคะพอวันที่6ปุ๊บเนี่ยคนไข้ยังมีไข้อยู่แล้วคนไข้โปรเกรสมีอาการไอเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีอาการปวดท้องบริเวณด้านขวาบนแล้วก็บริเวณลิ้นปี่นะคะไวทัสไซน์นะตอนนั้นเนี่ยพบว่าคนไข้มี BP ดรอปนะคะแล้วก็ไข้เนี่ยตอนที่มี BP ดรอปก็คือไม่มีไข้นะคะแล้วก็ตรวจร่างกายพบว่ามีไมเคิลเดนเนสที่อีพิแกสเตียมแล้วก็ไลอัปเปอร์ควอดรันเพจนะคะเป็นคนไข้ช็อกใช่ไหมคะหมอก็ช็อกตามคนไข้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเขาเป็นอะไรนะคะณตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดถึงอยู่3โรคที่พอจะเป็นสาเหตุได้อันที่1เอ๊ะคนไข้เป็น severe acute covid infection หรือเปล่านะคะหรืออันที่2คนไข้เป็น severe sepsis septic shock แล้วก็มี secondary bacterial infection หรือเปล่าหรืออันที่3คนไข้เป็น dengue shock syndrome นะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีไข้ไม่มีไข้ VP drop มีอาการปวดท้องใช่ไหมคะ conscious ก็ดีเลยขณะที่เราไปดูคนไข้นะคะอันนี้ก็เลยคิดติดเขียนไว้ใน3อันนะคะณตอนนั้นนะคะเราทำอะไรกับคนไข้ไปบ้างช่วงที่คนไข้ช็อกเราก็ใช้ฟลูอิดรีซัสซิเตชันใช่ไหมคะเนื่องจากเราคิดถึงเซปซิสเซปติกช็อกเราก็โหลดฟลูอิดให้ไปก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เวิร์กอัพแลบนะคะรวมกับเชสเอ็กซเรย์ที่เราอยากจะดูว่าถ้าเป็นซีเวียร์แอคทีฟโควิดนะเชสฟิล์มน่าจะมีอินฟิวเตชันเพิ่มขึ้นให้เราเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นเชสฟิล์มของคนไข้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหลังจากโหลดฟลูอิดได้ไปประมาณสัก3โดสก็คือ30 cc per kg ใช่ไหมคะถ้าเป็นคนไข้เป็นเดงกีเนี่ยโหลดฟลูอิดขนาดนี้มันต้องมีเห็นเอฟฟิวชั่นถูกไหมคะคนไข้รายนี้ก็ไม่เห็นฟิล์มเชสค่อนข้างจะดูสวยด้วยซ้ำไปเนาะเราคิดแล้วกับที่เราคิดว่าเป็นซีเวียร์แอคทีฟโควิดหรือเปล่าถ้าเป็นซีเวียร์แอคทีฟโควิดเนี่ยเชสฟิล์มเราคงจะต้องเห็นว่ามีอินฟิวเตชันถูกไหมคะคนนี้เนี่ยเชสฟิล์มสวยเลยนะคะแต่เนื่องจากไม่ฟูลอินสไปร์ก็อาจจะดูฮาร์ดไซส์อย่างนิดนึงซึ่งอันนี้อาจารย์เอ็กซเรย์ช่วยอ่านก็บอกว่าณตอนนั้นที่โหลดฟลูอิดแล้วคนไข้ช็อกเนี่ยคนไข้ไม่มีอินฟิวเตชันที่ลังให้เราเห็นนะคะแต่เราก็เลยคิดว่าเป็นจากอะไรก็เลยย้อนซักประวัติกลับไปนะคะก็ไปถามน้องที่ตรวจเข้าไปตรวจร่างกายคนไข้ตอนที่ไปดีเทนฟูลเลยก็บอกว่าตรวจดูแล้วก็ไม่มีผื่นเราก็เลยทำไงดีเราก็เลยให้พยาบาลไปสอบถามคนที่อยู่เวรดึกว่าเห็นอะไรที่ผิดปกติกับน้องหรือเปล่านะคะซึ่งคนนี้เนี่ยพยาบาลบอกเลยว่าตอนไปเช็ดตัวเนี่ยเห็นมีผื่นเป็นจุดสีแดงๆที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะคะคราวนี้เนี่ยเราก็คิดถึงโรคหนึ่งในใจแล้วแต่เราก็ยังไม่บอกใครนะคะเพราะเราก็ไม่อยากให้เป็นโรคนั้นเนาะคราวนี้ผลแลบกลับมาก็ตรงใจที่เราคิดไว้ในโรคที่4นะคะคือเราจะเห็นว่าคนไข้เป็นไงคะไว้เขาขึ้นสูงมีนิวโทรฟิเลียลิมโฟพีเนียใช่ไหมคะอัลบูมินต่ำรวมถึงค่า CRP ที่สูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นโรคที่เราได้เฟลนเฉียวไว้ในตอนแรกตกมาตายไปเกือบหมดเลยนะคะอาจจะมีเปลี่ยนเซปซิสเซปติกช็อกไว้ก่อนติดใจไว้นิดนึงนะคะโรคที่ตามมาก็คือมิสซีนั่นเองนะคะสิ่งที่คิดถึงก็คือคิดถึงอาจารย์ศิลาเป็นคนแรกนะคะในวันนั้นนี่พูดของจริงเลยคือโทรหาคนแรกเลยนะคะ
ราะถ้าเป็น mixed ปุ๊บเราก็กลับมาว่าเอ๊ะผล NP swab ที่เราเก็บเนี่ย second threshold 38หมายความว่าไงหมายความว่าที่เราคิดว่าคนไข้เนี่ยเป็น very very early infection อะจริงๆแล้วไม่ใช่นะเขาเป็น very 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 late เลยนะคะก็คือผ่านการติดเชื้อมานานพอสมควรแล้วนะคะแต่เราถูกสับขาหลอกนะคะเราตอนแรกเราคิดว่าคนไข้มานอนโรงพยาบาลคิดว่าเป็นสเตจคือ early infection ถูกไหมคะเราคิดว่าคนไข้ที่มีอาการหอบ exercise induced hypoxia positive คือ pulmonary phase แต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนไข้อยู่เฟสนี้ค่ะมงกุฎมาลงอยู่ตรงนี้นะคะ hyper inflammatory phase นะคะก็คือ mixed C นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ definition ของ CDC นะคะเรื่องของ mixed C นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะยกหน้าที่ให้อาจารย์ศิระเป็นคนin detail ตรงนี้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ additional lab ตรงนี้นะคะที่ตามมาเนี่ยที่เจาะไปหลังจากที่คนไข้ได้รับการ resuscitation แล้วก็พบว่าค่า sky high ทุกตัวนะคะ no doubtful ในการ diagnosis mixed C นะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ย digest of unit ที่คนไข้ได้รับการรักษานะคะที่ critical unit เนี่ยก็เพราะว่ามีลักษณะเรื่องของไปด้านล่างคอนจังไตวอล injection แล้วก็มี sub conjunctival hemorrhage ร่วมด้วยนะคะอันนี้เราก็เลยทำ contract tracing back กลับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ๊ะของพี่เลี้ยงค่า second threshold เป็นยังไงแล้วก็เอามารันดูหมดเลยนะคะสรุปแล้วเนี่ยคนที่พี่เลี้ยงไปติดเนี่ยเขาก็มีค่า second threshold สูงเหมือนกันพี่เลี้ยงก็ค่า second threshold สูงแล้วก็พี่เลี้ยงก็ไม่มีอาการนะคะสรุปแล้วแปลว่ายังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยมีการเกิด outbreak ของตัว COVID infection ในพื้นที่ที่เด็กคนนี้อาศัยอยู่มานานแล้วพอสมควรนะคะไม่น่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาช่วงวันที่8หรือวันที่10น่าจะเป็นตั้งแต่ประมาณปลายเดือนเมษาแล้วนะคะแต่เนื่องจากคนไข้ไม่มีอาการก็เลยไม่ได้เข้ารับการตรวจนะคะคราวนี้เราก็มาคอนเฟิร์มที่สถิติที่เราคิดว่าถ้าเป็นโควิดอินเฟคชันเนี่ยช่วงที่เป็นมิกซีแล้วเนี่ยแอนติบอดีน่าจะสูงแน่เลยซึ่งคนนี้ก็สอดคล้องไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์พจนีที่ช่วยตรวจให้ก็เพราะว่านิวโทรไลซิ่งไตเติลมีค่าสูงมากๆนะคะเทียบเท่ากับคอนวาเลซินซีรัมหมายความว่ายังไงคะเท่ากับคนที่หายเป็นโรคมาแล้วประมาณสัก4สัปดาห์นะคะอันนี้ก็มาถึงสไลด์สุดท้ายที่ทุกคนเก็บไว้ก็คือจำอะไรไม่ได้จำสไลด์นี้สไลด์เดียวนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่ามิกซีเนี่ยแม้เป็นแรร์ดีซีสนะคะแต่ขอบอกว่าเกิดในเด็กไทยแล้วนะคะอันที่สองก็คือว่าในคนไข้เนี่ยที่มานอนโรงพยาบาลด้วยแอคทีฟโควิดอินฟิคชันเนี่ยให้ระวังมิกซีด้วยโดยเฉพาะกรณีถ้ามีไฮเซ็กเทสโคนะคะอันที่สามถ้าเกิดเราจะคนไข้กลุ่มที่สองเนี่ยปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาขอตรวจแอนติบอดีหรืออินฟลามาทอรี่มาร์เกอร์นะคะอันที่4 exercise induced hypoxia เนี่ยเวลาแปลผลต้อง interpret ดีๆคนไข้รายนี้ให้ผลบวกน่าจะเป็นเพราะว่า LV function เขาไม่ดีนะคะอาจจะมี some degree ของ cardiac risk function อยู่แล้วแต่เราคิดว่าเป็น lung involvement ก็เลย mislead ไปนะคะข้อที่5ก็คือ shock consciousness D เนี่ยให้พบได้ใน mixed C ด้วยนะคะเพราะเราจะถูกสอนว่าเอ้ย shock not consciousness D เด้งกี่นะแต่คนไข้รายนี้เห็นกับตาเองเลยตอน shock เนี่ยนั่งกินมาม่าครับนั่งกินนมเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นช็อกวิดมิกซีเนี่ยกูคอนเชนเทนเนี่ยมิกซีมาเป็นอันดับ2นะคะอันสุดท้ายถ้าคนไข้มีนอนพูเลนคอนจังติไวติสเนี่ยในบางรายของมิกซีอาจจะมีสับคอนจังติวอลฮิโมเลชได้ร่วมด้วยนะคะก็เป็นอีกมานิเฟสเตชันหนึ่งอันนี้อยากจะขอฝากไว้นะคะขอบคุณนะคะในช่วงเซสชันแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขอบคุณอาจารย์พรนำพานะครับที่ได้เลคเชอร์มา อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถัดไปนะครับจะเป็นเซสชันของอาจารย์บรรดาล นะครับรบกวนอีกครั้งนึงนะครับผมพยายามจะมิวทุกคันที่อยู่ตรงนี้แต่ว่ามิวไม่สำเร็จนะครับท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้มิวไมค์ตัวเองกรุณามิวไมค์ด้วยนะครับแล้วก็อันดับถัดไปจะเป็นเซสชันของอาจารย์บรรดาล นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแชร์สไลด์แล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่โอ๋เดี๋ยวจะแชร์สไลด์ให้ครับต้องเป็นรูปพี่ที่มีรูปตัวพี่เนาะเพราะว่าชื่อบรรดาลเฉยๆไม่มีรูปพี่เอาไว้ต่อมือถือของไอโฟนพูดพี่โอ๋เดี๋ยวพี่โอ๋พูดต้องเป็นหางที่มีรูปพี่ครับถ้ามีแต่ชื่อมันจะไม่มีสไลด์พี่ต้องอีกอันหนึ่งก่อนไม่เป็นไรผมจะแชร์สไลด์ให้ครับแล้วพี่จะผมจะคอนโทรลสไลด์ครับพี่แชร์ได้เลยครับดีกว่าครับพี่มองไม่เห็นสไลด์ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะแชร์นะครับเห็นไหมครับ
เห็นแล้วครับแล้วเราพี่จะเปลี่ยนสไลด์ได้ยังไงครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับครับผมขอบคุณครับก็ครับเชิญอาจารย์บรรดาเลยครับครับก็เดี๋ยวนะครับมีเสียงกวนนิดนึงทำเวลามีสิบนาทีเริ่มเลยนะครับได้ยินเสียงใช่ไหมครับได้ยินครับโอเคครับก็วันนี้จะพูดในส่วนที่เป็น ICU ที่ถูก notify เคสนี้เนาะเพราะว่าเขาก็มีไข้สูงหลายวันแล้วก็มีปัญหาวันที่จะย้ายลง ICU ก็คือมีPG ดอกมีช่องนะครับเชิญเปลี่ยนสไลด์เนาะเปลี่ยนสไลด์โอเคครับคือเอาไลน์ก็จะแบ่ง2ส่วนก็คือส่วนแรกจะพูดเรื่องCardiogenic Shockครับก็จะมีพาร์ทของ Physiology จะEarly Detectionเดี๋ยวย้อนกลับไปอีกสไลด์นึงครับก็โอเคก็จะ early detection cardiogenic shock ได้ยังไงเนาะแล้วก็ทำไงให้ optimize cardiac output ให้ดีขึ้นแล้วก็จะ monitor ผู้ป่วยใน ICU ยังไงนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็ถ้าเกิดจะดูอีกส่วนหนึ่งคนไข้คนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่อง cardiogenic bullying demand ด้วยก็จะพยายามให้เราเข้าใจเรื่อง pathophysiology ที่เอามาภาษาคนไข้เหมือนกันนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็อยากสไลด์ถัดไปเนาะก็อย่างที่อาจารย์พรพาบอกครับคนไข้ก็มีไข้สูงมาประมาณ 4-5 วันแล้ววันที่มีปัญหาก็คือคนไข้มีไฮโปเทนชันชัดเจนเนาะสายถัดไปครับตอนนี้ตอนช่วงกลางวันก็จะมีเรื่องไฮโปเทนชันนะครับมีแทคิคาเดียมีหายใจเร็วนิดหน่อยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีไข้สูงด้วยพอไข้สูงเนี่ยเป็นสไลด์ครับโทษครับขอโทษทีอีกสไลด์นึงครับก็ขอบคุณครับอันนี้หน้างานก็คือจริงๆคนไข้ไข้สูงมากนะครับไข้38 39 40มี BP ดรอปมีฮาร์ทเรทเร็วงั้นโดยเฉลี่ยเราเห็นคนไข้พิกเจอร์แบบนี้เราก็ต้องคิดแบบเซปติกช็อกก่อนซึ่งอันนี้เราก็ดูแลแบบเซปติกช็อกในตอนแรกก็ถูกต้องแล้วนะครับก็คือเราให้ฟิวเซชันไปปรากฏว่าคนไข้เนี่ย BP ก็ยังไม่ดีขึ้นซึ่งอย่างเงี้ยปกติเราก็อาจจะคิดถึงที่ภาวะเซปติกช็อกที่เราเรียกว่าฟิวเซคัลลี่เซปติกช็อกก็ได้ก็คือเรารีบอาจจะต้องรีบให้วาโซแอคทีฟดรักนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ปรากฏว่าพอเราทีคนไข้ช่วงแรกให้ไอวีเอสแล้ว BP ไม่ขึ้นคนไข้ยังชีช็อกไม่ขึ้นเราได้ผลแลบกลับมาคือ CRP สูงมากนะครับ276สไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็เห็นฟิล์มวันที่ช็อกเนี่ยถ้าเทียบกับ2วันก่อนหน้านั้นคือ17กับ19เนี่ยเราก็จะเห็นว่าฮาร์ดไซด์เนี่ยใหญ่ขึ้นชัดเจนแล้วก็เหมือนกับถ้าเทียบเงาปอดปอดมันดูเหมือนขาวกับปอดอีกอันนึงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเริ่มมีแบบearly ของ bullying edema แล้วหรือยังแต่ที่เห็นชัดๆคือ heart size มันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้เราคิดใหม่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เช็ค septic shock อย่างเดียวหรือว่าก็อาจจะเป็น cardiogenic shock ด้วยหรือเปล่าครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้พอตอนนั้นเนี่ยคนไข้ BP ดรอปประมาณช่วง10โมงช่วงเที่ยงแล้วเห็นพิกเจอร์ว่าคนไข้มี inflammatory marker สูงมีพิกเจอร์ของ cardiomegaly สงสัย cardiogenic shock เราอาจจะต้องคิดถึงภาวะ MIS-C ขึ้นมานะครับก็เลยพยายามหาข้อมูลไปเอ๊ะคนไข้เข้าได้กับ MIS-C หรือเปล่าแล้วก็ให้ resident ไปช่วยแบบ initial discussion กับอาจารย์บางคนนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ตอนนั้นก็คือคุยกันว่าฮาร์ทมันโตแล้วแล้วให้IV ไป 2-3 โดสแล้วคนไข้ไม่ดีเนี่ยอย่าหลงต่อไปเลยเพราะว่าเราคิดว่าคนไข้เนี่ยน่าจะสงสัยเป็นคาร์โดไอซิสช็อกอันนี้พอ BP ยังไม่ขึ้นเราก็จะเริ่มสตาร์ทวาโซแอคทีฟดรักเพื่อเอา BP ขึ้นก่อนไม่งั้น first line ส่วนใหญ่ทั้งเซปติกช็อกแล้วก็ไฮโปเทนซีฟคาร์โดเจนิกช็อกเนี่ยก็มักจะเป็นอะดรีนาลีนที่เป็นเบต้าโดสหรือโลโดสนะครับก็ให้เรซิเดนต์ช่วยไตเติ้ลอะดรีนาลีนเป็นพอลิเฟอรัลโดสไปนะครับสไลด์ถัดไปครับคราวนี้เราจะมาดูว่าคาร์ดิโอเจนิกช็อกในผู้ป่วยรายนี้มันกลไกการเกิดยังไงจะวินิจฉัยได้ยังไงแล้วจะรักษาให้คนไข้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับสไลด์ถัดไปครับนี้ช็อกเนี่ยมันมีสี่เมคานิซึมหลักๆใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาโฟกัสว่าทำไมเคสเนี้ยเราสงสัยว่าคนไข้เป็นคาร์ดิโอเจนิกช็อกซึ่งมันจะเกิดจากภาวะที่มีพัมเฟลเลียหรือว่าภาวะที่มี LV dysfunction นะครับสไลด์ถัดไปครับคราวนี้เราดูพาโทฟิโอโลจีถ้าเกิด LV dysfunction เนี่ยพอ LV EF มันดรอปลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหัวใจก็จะโตขึ้นเลือดก็จะคอนเจียสอยู่ใน left ventricle พอ left ventricle เนี่ยเลือดมันคอนเจียชันก็จะทำให้ pressure เนี่ยแบกกลับไปที่ left atrium แล้วก็แบกกลับไปที่ pulmonary venous pressure ทำให้เกิด cardiogenic pulmonary edema ตามมานะครับสไลด์ถัดไปครับคราวนี้คนไข้หลักๆเขาก็จะเป็นปัญหาที่ low cardiac output พอ low cardiac output เนี่ยร่างกายก็จะ compensate ด้วยการมีcatecholamine ออกมานะครับจะทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่ามี SVR สูงหรือว่ามีvasoconstriction เนาะงั้นเคสเนี้ยก็จะ
expect ว่าเขาจะมี high SVR แล้วพอ renal blood flow เขา drop เนื่องจากคาร์ดิอคอปุดดรอปเนี่ยก็จะมีการกระตุ้น renin angiotensin ให้ดูดน้ำกลับที่ proximal renal tubule ทำให้ intravascular volume เนี่ยมันเยอะกว่าคนปกตินะครับสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปครับจากกล้องคราวนี้เราก็มาดูแฟงตาลิงเคิร์ฟนะครับคนไข้ที่เป็นคาร์โดเจนิกช็อกเนี่ยเขาจะไม่ใช่เป็นพีโหลดดิเพนเดนต์คาร์ดิอคอปุดแล้วเพราะว่าไอ้ตัววอลลุ่มที่อยู่ในพีโหลดของเลฟเวนติเคิลเนี่ยมันจะเกินส่วนที่เป็นสตรีมพาร์ทของแฟงตาลิงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักการคือเวลาคนไข้เป็นคาร์โดเจนิกช็อกเนี่ยเราจะไม่โหลดวอลลุ่มไปอีกเพราะว่าวอลลุ่มในอินตาวาซาวอลลุ่มเนี่ยมันเกินอยู่แล้วเราอาจจะต้องออปติไมซ์พีโหลดด้วยการทำให้อินตาวาซาวอลลุ่มที่เกินเนี่ยกลับมาเป็นยูโวลูเมียด้วยซ้ำนะครับคือนอกจากไม่โหลดไปเพิ่มเราจะต้องดึงน้ำออกที่เกินนะครับสไลด์ถัดไปครับคราวนี้โดยสรุปฮิโมไดนามิกพารามิเตอร์ของคาร์โดเจนิกช็อกก็จะมีอย่างนี้นะครับมีโลคาร์เดียกเอาท์พุตมีคอมเพนเซชันของ SVR ที่สูงมากช่วงแรกอาจจะ BPD ช่วงดีคอมเพนเซชันก็อาจจะ BP drop แล้วก็left atrial pressure หรือที่เราเรียกว่า pulmonary capillary wet pressure ก็จะสูง CVP ก็จะสูงนะครับสไลด์ถัดไปครับสักครู่นะครับโอเคคราวนี้เราจะได้อาการคาร์โดเจนิกช็อคได้ยังไงก็เอาง่ายๆเลยมี2ส่วนเนาะคนไข้ก็ต้องมีภาวะช็อคร่วมกับภาวะที่มีคลินิคอลไซน์ของ pulmonary congestion เนาะเมื่อไหร่เราเจอคนไข้ช็อคส่วนใหญ่ถ้าเป็น hypovolemic shock septic shock เนี่ยเขาก็จะไม่มีคาร์โดเจนิก pulmonary edema ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูแล้วคนไข้ช็อคด้วยและมีลักษณะ pulmonary edema ด้วยอันนี้ก็ต้องคีปอินไมน์เลยว่าคนไข้เนี่ยน่าจะต้องคิดถึงคาร์โดเจนิกช็อคมาเป็นอันดับแรกนะครับสไลด์ถัดไปครับเราก็ไปดูคนไข้คนนี้เนาะคนไข้คนนี้เริ่ม BP ดรอปประมาณ10โมง11โมงแต่พอเราโหลดวอลลุ่มไปเนี่ยปรากฏว่า BP ขึ้นไม่ค่อยดีแต่สิ่งที่เห็นขึ้นชัดเจนคือคนไข้ทาคิปเนียขึ้นชัดเจนซึ่งอย่างนี้แปลว่าคนไข้เนี่ยไม่รีสปอนส์ต่อวอลลุ่มไม่พอยังทาคิปเนียรีสปอนส์ต่อวอลลุ่มด้วยก็คือมีลักษณะคลินิคอลไซน์ของ pulmonary edema เนาะก็เลยอย่างนี้ก็เลยทำให้เราคิดว่าคนไข้น่าจะเป็นคาร์ดิโอเจนิกช็อคเราก็สตาร์ทยาด้วยการทำ BP ให้ขึ้นก่อนด้วยการสตาร์ทพวกอินโทโทปนะครับก็เป็นโลโดสอะดรีนาลีนหรือว่าให้โลโดสนอยพีเนฟิตเพื่อเอา BP ให้ขึ้นแล้วก็ย้ายคนไข้ลงมาที่ ICU โควิดนะครับสไลด์ถัดไปครับคราวนี้ผลแลบก็กลับมาเนาะแลคเตสสูงก็แปลว่าคนไข้เนี่ยมีช็อคโพลองอยู่นานแล้วก็มี FP โพเวนทีที่สูงมากก็แปลว่ามีภาวะที่มีฮาร์ดเนี่ยมีenlargement ของ right atrium หรือ congestion อยู่ในหัวใจนะครับก็เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าคนไข้เนี่ยมีคาร์โดเจนิกช็อคมี high inflammatory marker ก็ทำให้เราคิดถึงภาวะมิดซีร่วมกับคาร์โดเจนิกช็อคนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้พอคนไข้ลงมา ICU แล้วเราก็ไปใส่เซ็นทรัลไลน์ A line เนาะแล้วเราก็รีบให้ high flow ไปทำให้คนไข้ได้ positive pressure pulmonary edema จะได้ลดลงแล้วเราก็ titrate vasoactive drug ให้ BP ขึ้นนะครับคราวนี้พอคนไข้หอบมากขึ้นจากคาร์โดเจนิกพูลีมากที่ไม่รีสปอนต่อไฮฟลอเนี่ยเพราะไฮฟลอมันจะครีเอทซิกแทบได้อาจจะประมาณ 3-5 เนาะถ้าคนไข้ไม่ดีขึ้นเราก็จำเป็นต้องใช้โพสิเทเชอร์ที่เยอะขึ้นคนไข้ก็ได้รับการใส่เอ็นโดเทเชียลทูบด้วยวิธี RSI เทคนิคแล้วก็ออนเวนติเลเตอร์นะครับเคสนี้พอใส่เอ็นโดเทเชียลทูบไปก็ออกมาเป็นพิกฟอสตี้เลยแล้วก็ฟิลเชสหลังจากใส่ซีไลน์กับเอ็นโดเทเชียลทูบก็เห็นชัดเจนว่าเป็นแบบพูลีดีมากเยอะเลยนะครับแล้วก็PF ได้โชว์เนี่ยเขาประมาณ85เองก็เป็นลักษณะของมีฟูลโบนของ pulmonary edema อยู่ในอัลเวลาร์โปรเซสแล้วนะครับสไลด์ถัดไปครับคราวนี้พอเราได้พิกเจอร์ภาพรวมแล้วเนาะว่าคนไข้เป็นมิดซีมาพรีเซนต์ด้วย severe cardiogenic shock แล้วก็ severe pulmonary edema คราวนี้พอ BP ขึ้นแล้วเนี่ยเราคิดว่า BP ขึ้นแล้วแต่คาร์ดิอคอปุดยังไม่ดีสเต็ปต่อไปเราก็ให้อินโทโทปที่ทำให้คอนแทคได้ดีก็คือสตาร์ทโดบิวเทมีนไปเนาะใส่เวนติเลเตอร์เนี่ยเราให้พีพให้เยอะพอที่จะจัดการกับพูลีดีมาด้วยก็ใส่พีพไป10นะครับแล้วก็พอ BP ขึ้นแล้วเนี่ยอย่ารอช้าเนาะรีบให้ไดเรติกทันทีแล้วพอ BP ดีขึ้นเนี่ยเรารีบให้อินโนไดเลเตอร์คือมิลิโนทันทีก็จะได้เพิ่มทั้งคอนแทคเทอร์ตี้และลดอัฟเตอร์โหลดด้วยนะครับแล้วสเปซิฟิกทรีทเมนต์ของ PC ก็พอทราบอาจารย์ศิลามาช่วยกันดูก็เราก็รีบสตาร์ทตัวทรีทเมนต์ของ PC คือ IVG กับเป็นทิวเพนิสโลทันทีนะครับแล้วก็คอนติเนียยาแอนตี้ไวรัลกับแอนตี้เพติกที่เราต้องให้ cover septic shock ที่ severe ไปด้วยนะครับคืนนั้นก็คนไข้ก็สเตเบิลดียูรีนออกดีนะครับหลักเตะก็ค่อยๆลง GF ratio จาก85เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น400กว่าในที่สุดนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้เราจะรักษาคาร์โดเจนิกช็อกให้คาร์ดิอคอปุดดีขึ้นได้ยังไงนะครับอันแรกคือ
ถ้าเราเห็นคนไข้ไคโรเจนิกช็อคที่ไฮโปเทนชันเนี่ยตอนแรกก็เอา BP ขึ้นก่อนเนาะงั้นสเต็ปแรกเรามักจะสตาร์ทเป็นเบต้าโดสอีพิเนฟรินก็อย่างเช่นอีพิเนฟรินสัก 0.5 ถึง 1.15 นะครับแล้วถ้า BP ดีขึ้นแล้วเราคิดว่าเอาพุทยังไม่ดีแล้วก็สตาร์ทโดบิวทามีนคราวนี้พอ BP ดีแล้วเนี่ยคนไข้ไคโรเจนิกช็อคเนี่ยคาร์เดียกเอาพุทหรือโซฟันลูกเขาเนี่ยจะขึ้นกับ LV after load ฉะนั้นเราต้องพยายามลด LV after load นะครับซึ่งเราจะลด LV after load ได้ง่ายๆ2อย่างก็คืออาจจะใหมิลินอนที่เป็นวาโซเดเลเตอร์เนาะซึ่งเราจะสตาร์ทเมื่อ BP มันดีแล้วเราจะไม่สตาร์ทตอนที่มันกำลังไฮโปเทนชันเนาะอีกอันนึงคือเราต้องออพติไมซ์พีโหลดเพราะว่าช่วงที่อินเตอร์วาซ่าลูกเกินเนี่ยคาร์ดิโอพุทหรือโซวอลูมจะไม่ดีเพราะฉะนั้นพอ BP ดีแล้วเนี่ยแม้ว่าคนไข้เพิ่งจะช็อกมาชั่วโมงที่แล้วเนี่ยถ้า BP ดีแล้วเราอย่าไปชะลอหรือว่าลังเลในการให้ไดูริกนะครับเพราะจะทำให้กลับมาเป็นยูโวลูมีนและโซวอลูมจะยิ่งดีแล้วก็การที่ลด LV after load เนี่ยง่ายๆเลยใส่ไปเลยตอนแรกก็คือ positive pressureเวลาคนไข้หายใจด้วย positive pressure ventilation เนี่ยจะทำให้ LV after load ลดลงนะครับถ้าคนไข้ยังไม่แย่มากเราจะถ่าย high flow ก่อนแต่ถ้าคนไข้เป็น frank fully edema เราก็จะต้อง on mechanical ventilator และให้ adequate PEEP นะครับแล้วก็มาลด after load จริงๆจังๆด้วย vasodilator หรือ milinol เนาะสไลด์ถัดไปครับคราวนี้เราก็มาพอ BP stable แล้วเราก็มาลดตัว intravascular volume จาก hypervolumia ให้มาเป็น euvolumiaด้วยการใช้ไดูริติกนะครับก็ทำให้คนไข้จากสีแดงมาเป็นสีเขียวอันนี้เราก็ให้ไดูริติกไป half dose แล้วค่อยๆดู response แล้วอาจจะไม่ต้องให้ big dose แต่ให้ small dose แล้วค่อยๆ monitor กับตับไตเติลโดสของไดูริติกที่เป็น furosemide ดูนะครับสไลด์ถัดไปครับคราวนี้อันนี้จะให้เห็นว่าเราจะลด LV after load ด้วย positive pressure ventilation หรือว่า vasodilator ได้ยังไงนะครับLV after load เนี่ยมันก็ขึ้นกับ pressure ด้านนอกคือ aorta นะครับแล้วก็ pressure ด้านในของหัวใจที่ล้อมหัวใจอยู่คือ pericardial pressure ซึ่ง pericardial pressure เนี่ยถ้าไม่มี pericardial disease ก็จะ depend on intra-thoracic pressure เนาะถ้าคนไข้หายใจหอบเยอะๆดึง negative intra-thoracic pressure เป็นลบเยอะๆ LV after load ก็กลายเป็น100ลบกับลบ25ก็จะเป็น125นะครับแต่ถ้าเราใส่ ventilator ไปเป็น positive pressure ventilation และ MAFGหรือ positive pressure เป็น20เนี่ย pericardial pressure ก็กลายเป็นบวก20เนาะเพราะงั้น LV after load จะกลายเป็นลบกับ100ลบกับ20ก็เหลือ80แล้วจะเห็นว่า125กับ80เนี่ย LV after load จะลดลงไปถึง1ใน3นะครับเพราะงั้นวิธีง่ายๆแล้วได้ผลเร็วก็คือรีบออน positive pressure เลยจะ high flow หรือ on ventilator ก็ได้นะครับส่วนการให้ vasodilator เนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของpressure ที่อยู่ด้านนอกของ aorta ก็ตรงไปตรงมานะครับสไลด์ถัดไปนะครับคราวนี้เวลาจะไตเติลมิลินอนแบบ practical point ได้ยังไงเพราะว่ามิลินอนเนี่ยมันหวังให้ไปเพิ่ม contractility เพิ่มขนาดอัพพุทด้วยแล้วก็ลด after load หรือลด SVR ที่ทำให้โซวันลูปดีขึ้นด้วยนะครับสไลด์ถัดไปนะครับคราวนี้เรามาดูนะ BP เนี่ยมันเท่ากับขนาดอัพพุทคูณ SVR ใช่ไหมครับมิลินอนเนี่ยเพิ่มขนาดอัพพุทแต่ลด SVR คราวนี้ใน practical point เนี่ยเราจะ start titration ของมิลินอนเนี่ยเริ่มจาก BP ดีก่อนเนาะเราจะไม่ไตเติลตอนที่ BP ดรอปเพราะว่าให้ไปตอนที่ BP ดรอปแล้ววาโซไดเลท BP มาจะยิ่งดรอปแย่ไปใหญ่เนาะตอนนี้พอเราเอา BP ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็ไตเติลมิลินอนไปแต่ว่ามิลินอนเนี่ยฮาฟไลฟ์มันจะยาวกว่ากลุ่มแคทิคอลามีนนะครับแคทิคอลามีนฮาฟไลฟ์ 2-3 นาทีเราจะไตเติลทุก 10-15 นาทีแต่มิลินอนเนี่ยฮาฟไลฟ์เป็นชั่วโมงงั้นเราอาจจะไตเติลสักทุก 1-2 ชั่วโมงหรือ 2-4 ชั่วโมงแล้วแต่ความรีบด่วนนะครับอันนี้สไลด์ถัดไปนะครับเราก็ลองไตเติลอย่างนี้พอ BP ดีเราอาจจะเริ่มไปที่ initial dose ก่อนคือ 0.25 ไมล์ per kilo per min พอ SVR ดรอป 90% คาร์เดียกอะพุทเพิ่มขึ้น 12% คูณกันแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับ 100% ก็แปลว่าเราได้คาร์เดียกอะพุทที่ดีขึ้นโดยที่ BP ดีด้วยนะครับสไลด์ถัดไปครับคราวนี้พอเราเพิ่มโดสไปอีก SVR ก็ลงมาได้อีก 80% คาร์เดียกอะพุทเพิ่มจาก100เป็น125คูณกันแล้วได้ 100% แปลว่าตอนนี้คาร์เดียกอะพุทเราดีขึ้นไปอีกแล้วก็ BP ยังดีอยู่ด้วยแล้วก็สเต็ปต่อไปอีกครับใช่ถัดไปครับคราวนี้พอเพิ่มไปเป็น 0.4 SVR ลงไป 60% ถ้าคาร์เดียกอะพุทเราเพิ่มขึ้น166คูณกันก็จะ 100% ก็แปลว่า BP เนี่ยยังดีอยู่และคาร์เดียกอะพุทก็ยังเพิ่มไปได้อีกนะครับสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ถ้าเราให้เยอะเกินไปอย่างเคสนี้เนาะสมมุติให้ 0.45 SVR ลงไปถึง 50% แต่คาร์เดียกอะพุทมันเพิ่มขึ้นได้แค่นี้แหละ170คูณกันเนี่ยมันจะเหลือแค่ 85% แล้ว BP มันจะดรอปก็แปลว่าเราจะรู้แล้วว่าถ้า BP มันดรอปเนี่ยแปลว่าโดสของมิลินอนตอนนั้นน่ะเยอะเกินไปแล้ว SVR เราต่ำเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับคาร์เดียกอะพุทที่เพิ่มขึ้นเพราะงั้น practical เนี่ยถ้าเราจะ augment ให้ได้ maximum คาร์เดียกอะพุทเนี่ยเราต้องทำไปจนขนาดที่ว่าเห็นว่า BP ดรอปก็แปลว่า
ถ้าเราอย่างเงี้ยเคสนี้จุด 4-5 เรามี VDOT แปลว่า maximum cardiac output เนี่ยอยู่ที่โดสจุด 4เพราะงั้นอย่างนี้ก็เหมือนกับไตเตตีฟใช่ไหมครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเออมิลลิโนนจุด 4ในเคสเนี้ยดีที่สุดเพราะงั้นอย่างนี้เราก็ต้องแบ็กมิลลิโนนกลับไปเป็นโดสจุด 4นี่เนาะแต่พอเราแบ็กไปเป็นจุด 4เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ BP มันจะไม่ขึ้นเนาะเพราะ half life ของมิลลิโนนมันยาวเป็นชั่วโมงงั้นเวลาเราให้จุด 4-5 แล้ว BP ดรอปเรากลับไปเป็นจุด 40 BP ก็ยังดรอปต่อตอนนี้เราก็ต้อง bridging ด้วยการเพิ่ม vasopressor เข้าไปช่วงสั้นๆนะครับในทางปฏิบัติผมก็จะใส่น้อยอีกทีเนี่ยฟินเข้าไปช่วงสัก 1-2 ชั่วโมงแล้วพอให้มิลลิโนนเรากลับมาอีกฟิลิปเปียมที่โดนจุด4เราก็จะมาวีออฟให้ตัวอีกทีนึงหน่อยพี่เรฟีนออกไปทีสไลด์ถัดไปนะครับอย่างเคสนี้เอาไว้ทดสอบให้ดูเลยเนาะตอนนั้นเราก็ไตเตตมิลลิโนนแล้วก็อยู่คนไข้เบสไซด์เลยเฝ้าตลอดเวลาเนาะเราก็เห็นว่าตอน2ทุ่มเนี่ย BP ดรอปรุนแรงเลยลงไปจากเดิมเนี่ย 144.80 กำลังสวยนะ2ทุ่มพอ2ทุ่ม10นาทีเหลือ 57.37อันนี้เราไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าเรากะอยู่แล้วว่าถ้าโดสมันเยอะมันจะเกิดไฮโปเทนชันเราก็แบ็กกลับไปจุด4เท่าเดิมแล้วเราก็เอาน้อยอีใส่เข้าไป BP ก็ขึ้นกลับมาเหมือนเดิมและอีก 1-2 ชั่วโมงพอมิลลิโนนมันเข้าอีควิลิเบียมแล้วเราก็มาวีนออฟน้อยอีออกไปนะครับสไลด์ถัดไปครับงั้นวันลุกขึ้นก็สวยเลยนะเราก็ได้มิลลิโนนจุด4น้อยอีแล้วก็ออฟไปได้ให้อะดรีนาลีนเป็นโลโดสจุด1แล้วก็โดบู10นะครับBP ก็ดีตลอดทั้งคืนเนาะยูรินอัพพุทดีคอนเชียสดีลักเตจจาก5กว่าก็เหลือ 1.7 PF เรโชจาก85ก็ดีมาเป็น486นะครับแล้วเราก็ให้ specific treatment คู่กันไปก็คือตัวของ methylprednisolone กับ IVIG สไลด์ถัดไปนะครับวันรุ่งขึ้นฟิล์มเชดก็ดีเลยนะคนไข้ก็ปลอดปกติสไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็มาดูว่าจะดู response ยังไงเนาะเราเวลาทรีตคาโดเจนิกช็อคถ้าคนปกติที่ไม่ใช่โควิดเนาะเราก็ไปดูคนไข้เลยเนาะคำเท้าดู perfusion มือเท้าอุ่น cavity fill แต่เนื่องจากเป็นโควิดเราเข้าไปในห้องคนไข้ต้องเปลี่ยนชุดยากเราอาจจะต้องใช้อย่างอื่นช่วยเนาะอย่างเช่น ALI CVP หรือว่าดูในเรื่องของ biomarker ของช็อคนะครับแล้วก็ดูอย่างอื่นก็อย่างเช่นดูของลักษณะของ organ perfusion เช็ค conscious ดีไหม renal blood flow unit full ดีไหมนะครับไลฟ์สไตล์นะครับอันที่มาช่วยก็อย่างเช่นดู central venous sat ว่าถ้าเซ็นเข้าเวลาแซดดีก็แปลว่าออกซิเจนเดลิเวอรี่ดีครับสไลด์ถัดไปนะครับอีกอันนึงเราก็อาจจะดูสไลด์ถัดไปนะครับซีรัมแลคเตตเนาะถ้าเกิดมีแลคเตตขึ้นก็แปลว่าออกซิเจนเดลิเวอรี่ไม่ดีคนไข้ก็ต้องใช้แอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมแลคเตตก็จะขึ้นสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้เรามาดูว่าถ้าแลคเตตขึ้นเนี่ยมันแปลว่าแย่แล้วเนาะแต่ถ้าแลคเตตลดลงเนี่ยแปลว่าออกซิเจนเดลิเวอรี่เนี่ยน่าจะเพียงพอสไลด์ถัดไปนะครับอีกอันที่ใช้ในเคสนี้และมีประโยชน์สไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนะครับจากก่อนอีกอันที่เอามาใช้ได้ดีในเคสนี้ก็คือเราใช้เขาเรียกว่า VACO2 gap นะครับปกติเราก็อาจจะเจาะวีนัสปัดยาจากเซ็นทรัลไลน์เนาะแล้วก็ ABG จาก A ไลน์แล้วเอา CO2 ของเซ็นทรัลไลน์มาลบกับ CO2 ของ A ไลน์แกปอันนี้ถ้ายิ่งกว้างก็แปลว่าคาร์ดิกอัพพุทจะต่ำนะครับอยู่ตามรูปนะครับถ้าแกปกว้างคาร์ดิกอัพพุทจะต่ำแต่ถ้าแกปแคบคาร์ดิกอัพพุทจะขึ้นสไลด์ถัดไปนะครับเคสนี้ก็เอามาใช้ว่าลองดูว่าเรามอนิเตอร์เอนไทดอลเอนไทดอลนี่ก็จะเรพรีเซนต์ของเลือดที่ไปที่ปอดก็เรพรีเซนต์ของเซ็นทรัลวีนัสแซดหรือโทษเซ็นทรัลวีนัสที่ CO2 แล้วเราก็เจาะ A ไลน์ดู CO2 นะครับตอนคืนแรกเนี่ย CO2 เนี่ย ABG 41เนาะแต่ว่าเอนไทดอลเนี่ย26แกปก็15ปกติเราถือว่าแกปเกิน6คือกว้างเนาะอันนี้ก็แปลว่าโลคาร์ดิกอัพพุทสไลด์ถัดไปนะครับพอเราเรซิสเซนต์ใช้ทีแล้วเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วเห็นว่าเอนไทดอลขึ้นมาเป็น37นะครับแล้วก็ CO2 ในบัตรแก๊ส38เนาะแกปเหลือ1ก็คือน้อยกว่า6เนี่ยถือว่าใช้ได้ก็แปลว่าเป็นพูดคาร์ดิกอัพพุทนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยเราได้ว่าเออคนไข้เนี่ยคือเราเข้าไปเอ็กโคบ่อยๆหรือเข้าไปตรวจร่างกายบ่อยๆเนี่ยลำบากนะเพราะคนไข้เป็นโควิดเราก็ใช้มอนิเตอร์จากเซ็นทรัลมอนิเตอร์จากการดูแบบไบโอมาร์เกอร์ของออกซิเจนเพอร์ฟิวชันอะไรอย่างนี้ช่วยได้นะครับสไลด์ถัดไปนะครับนี่เราก็มอนิเตอร์แลคเตตก็ลงไปเรื่อยๆนอกจาก 4-5 ลงมาเป็นปกติที่1สไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็เรื่องของตัวโปรเบนทีก็ลดลงจาก1กว่าลงมาเรื่อยๆนะครับสไลด์ถัดไปนะครับโอเคคราวนี้เนื่องจากเวลาน่าจะไม่พอแล้วเดี๋ยวผมจะขอข้ามเรื่องของฟูลีดีมาออกไปเลยครับจากก็ข้ามไปสักเยอะๆเลยก็ได้ครับข้ามไปเรื่อยๆเนาะข้ามไปอีกก็ได้ครับจากกล่องอันนี้ก็ได้ครับอันนี้พอเราทีทคาร์ดิโอเจนิกช็อคดีแล้วเนี่ย
ปูรินเอนิมามันก็จะดีตามกันไปเนาะแล้วทีทคนไข้วันที่19เนาะวันที่20คนไข้ดีขึ้นวันที่21เราก็เอ็กซูเบตได้นะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็จะให้ดูว่าเปเปอร์ที่เป็นออกมาเมื่อคืนเนี่ยว่าถ้าเราทีทคนไข้ด้วยเรจิเมนต่างๆที่ในมิสซีเนี่ยเอาท์คัมของคาร์โดวาสคูล่าต่างกันไหมสไลด์ถัดไปนะครับก็ปรากฏว่าสไลด์ถัดไปครับก็ได้ครับปรากฏว่าถ้าเทียบระหว่างให้ IVG ตัวเดียวกับ IVG บวกสเตียรอยเนี่ยการให้ IVG บวกสเตียรอยเนี่ยจะทำให้ outcome ทางด้าน LV dysfunction เนี่ย improve ได้ดีกว่านะครับซึ่งเคสเนี้ยเราก็ไปถูกทางตั้งแต่วันแรกก็คือเราให้ทั้ง IVG ด้วยได้ให้ทั้ง high dose corticosteroid ด้วยคนไข้ก็เลยดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับงั้นต่อไปจะเป็นทางด้านของ cardiovascular perspective ในคนไข้ MIS-C นะครับก็จะบรรยายโดยอาจารย์รัฐพลนะครับครับขอบคุณอาจารย์บันดาลมากนะครับเดี๋ยวผมจะขอส่งต่อให้อาจารย์รัฐพลนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ โหลดสไลด์อาจารย์รัฐพลแป๊บนึงนะครับอาจารย์รัฐพลเอ๊ะหายไปแล้วอันนี้ใช่ไหมRecording in progress. เดี๋ยวสักครู่นะครับมีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับ Desktop โอเคชิปแล้วก็ไปซูมครับผมเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้อาจารย์รัฐพลเลยนะครับฮัลโหลนะครับได้ยินผมนะครับครับก็ในแง่ของ cardiac involvement นะครับเราจะเห็นว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพารากราฟนะครับตัวกราฟที่เราเห็นนะครับครับก็จะเห็นว่าคนนี้เราได้การวินิจฉัยว่าเป็นมิดซีชัดเจนนะครับมี inflammatory marker ที่สูงนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยเนี่ยก็คือมีตัวโทรโปนินขึ้นซึ่งบ่งบอกว่ามันมีไมโอคาเดียลอินเจอรี่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีค่า NT pro BNP เนี่ยสูงมากเลยนะครับเป็นหลักหมื่นนะครับก็แสดงว่าคนไข้เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของคาร์ดิกฟังก์ชันใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราเห็นฟิล์มไปเนี่ยจะเห็นลักษณะของคาร์ดิโอเจนิกพุมลิอิดีมาชัดเจนนะครับ
คราวนี้เราอธิบายยังไงนะครับว่าคนไข้เกิดไมโอคาร์เดียลอินเจอรี่แบบไหนนะฮะก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่เราคิดถึงเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มของไวรัลอินเวชั่นเข้าไปในเซลล์แล้วก็มีดิสเรกูเลตของอินฟลามเมชั่นเกิดไซโตไคน์สตอร์มเกิดขึ้นนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของไมโครวาสคูลาร์ดิสฟังชันนะครับแล้วก็มีเอนโดทีเลียลอินเจอรี่นะฮะพวกนี้ก็อาจจะเกิดโคลีที่เป็นเอ็กเทเซียหรือแอนิวริซึมขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีพวกแอคทิเวชันของโคแอกูเลชันแคสเกดก็เกิดทอมโบซิสขึ้นได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เกิดไมโอคาร์เดียลอินเจอรี่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้คนไข้เนี่ยเกิดภาวะช็อกนะฮะแล้วก็อาจจะมีเวนทริคูลาร์ดิสฟังชันได้แล้วก็โคลีเนี่ยมันก็อาจจะเชนจ์แล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นในบางรายเนี่ยเราจะพบลักษณะของคาร์ดิกอะริทเมียได้นะครับในรายนี้นะครับเราจะเห็นว่ายาอย่างที่อาจารย์บรรดาลพูดไปแล้วนะครับเราก็ให้กลุ่มของคาร์โดเจนิกบวกเวโซเดลาทารีนะฮะก็คือตัวอะดรีนาลีนลีโวเฟตแล้วก็ตัวโดบูตามีนไปนะฮะแล้วก็เราให้กลุ่มของอิมมูโนมอดูเลชันนะฮะก็คือ IVAG นะครับเมทิลเพนิซิลลินแล้วก็โทลิซิซูแมบนะครับก็เป็นแอนตี้อินเตอร์ลีคิน6นะครับแล้วก็ให้แอนตี้ไวรัลแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียลนอกจากนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยมีเรื่องของโควีที่มันเอ็กเทเซียด้วยเราก็เลยให้อินอ็อกซาพาลินไปนะครับจะเห็นว่าภายในวันเดียวนะครับคนไข้เนี่ยรีสปอนส์ดีมากนะครับนะคนไข้ก็คอนเจสลดลงอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้ตัวเอ็กโคคาร์โดแกรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราจะเห็นว่าตัว LV ฟังก์ชันเนี่ยมันดรอปลงนะครับแต่ยังไม่มากแล้วก็มีไมทัลเวลนะครับที่รั่วนะครับเล็กน้อยนะฮะปัญหาของการตรวจเอ็กโคคาร์โดแกรมในเด็กกลุ่มพวกนี้คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กเล็กคาวาซากิเนี่ยเราจะเห็นโคลีง่ายแต่พอเป็นเด็กโตเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาเรื่องของ Window Echo ละแล้วเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราต้องใส่ชุด PPE ใช่ไหมฮะอุปกรณ์เราก็พลาสติกแรปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการหมุนปุ่มอะไรเนี่ยลำบากมากนะครับการเรคคอร์ดไฟล์ก็ลำบากมากเราต้องใช้โทรศัพท์มือถือในนั้นนะฮะเราเอาของส่วนตัวเราเข้าไปไม่ได้เลยนะครับคราวนี้เราดูตัวโคลีนะครับปกติในเด็กโตเนี่ยเราจะไม่เห็นโคลีชัดแบบนี้เลยนะครับคนนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโคลีเนี่ยโอ้โหเรียงแบบชัดเจนนะฮะมี perivascular brightness ชัดมากนะครับแล้วก็ endothelial lining เนี่ยมี irregular นะครับลักษณะของโคลีปกติเนี่ยมันจะต้องเรียวเล็กลงแต่ของคนไข้คนนี้ไม่เรียวเล็กลงนะครับแล้วก็ลักษณะไซส์ของเขาเนี่ยตัว right coronary artery และ left นะฮะทั้ง LMCA แล้ว LAD เนี่ยก็คือ C score เนี่ยมากกว่า2หมดเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่มี ectasia แต่เรายังไม่เห็น aneurysm ชัดเจนนะครับขณะที่ทำเนี่ยเราออนอีโนโทปก็คือตัวอะดรีนาลีนฮะอยู่จุด 0.5 โดบูอยู่10แล้วก็มิลลินอนอยู่จุด 4 นะครับตอนนั้น ejection fraction เนี่ยก็ราวๆสักประมาณ 40% ก็ดรอปลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มี MyMR แล้วก็มี Chorea Ectasia ให้เราเห็นนะฮะแล้วก็ Management อย่างที่อาจารย์บรรดาลบอกไปแล้วนะครับแล้วก็พอคนไข้เนี่ยได้ IVG ไปแล้วก็กลุ่มพวกimmunomodulation ทั้งหลายเนี่ยคนไข้ก็ดีขึ้นนะครับหลัง2วันเนี่ยคนไข้ extubate ได้นะครับแล้วก็เรามาทำ echo cardiogram ซ้ำอีกทีนึงเนี่ยจะพบว่าดรามาติกมากเลยครับตอนแรกผมไม่คิดว่าคนไข้เนี่ยจะดีเร็วขนาดนี้ก็คือ EF เนี่ยกลับมาเป็น 72% ตอนนั้น under millinone อยู่จุด 2 ไมโครกรัมแล้วเราก็ add aspirin กับ enalapril เข้าไปแล้วก็ wean off millinone ได้แต่คนเนี้ยค่อนข้างวีนช้านะฮะประมาณสัก9วันถึงเราจะ wean off ได้หมดนะครับส่วนโควีเนี่ยก็ยังมีลักษณะของเอ็กเทเซียเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะ RCA เนี่ย C score เนี่ยเพิ่มขึ้นไปจนถึง5นะครับแต่ตัว NT proBNP เนี่ยเริ่มลงละนะครับแสดงว่า process inflammation อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเราเอาอยู่ละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็วันที่12หลังจากได้ IVG เนี่ยผมก็ส่งเด็กไปทำ CT Chorea นะครับเนื่องจากการทำ echo cardiogram เนี่ยมีข้อจำกัดเพราะว่าเราเนี่ยจะไล่ไปจนถึงส่วนปลายเนี่ยค่อนข้างยากเราก็อาจจะบอกยากว่าเอ๊ะมันมี aneurysm จริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ไปทำ CTA นะฮะก็จะพบลักษณะของ Chorea เนี่ยสวยเลยนะครับเรียงเรียวเชียแล้วก็ไม่มี aneurysm แล้วก็วัดไซส์ละปรากฏว่าไม่ dilatation แล้วครับกลับมาเป็น normal นะครับอันนี้เราทำเป็น 3D นะครับเราก็จะเห็นตัว branch ของ Chorea artery เนี่ยชัดเจนนะครับพอเราตัดหัวใจออกเนี่ยก็จะเห็นตัวของโควีชัดว่าโอเคไม่มีลักษณะของเอ็กเทเซียชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีแอนูริซึมด้วยนะครับนะครับคราวนี้ผมก็เลยเอามาเอ็กโคซ้ำอีกทีนึงก็พบว่าไม่มีโควีเอ็กเทเซียจริงๆนะครับซีสกอร์ก็กลับมาเป็นปกติ
นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราแอดแอสไพรินเป็นแอนตี้เพลทโดสเอาไว้เนื่องจากว่าคนไข้พอดีว่ามีปัญหาเรื่องของลาคูน่าอินฟาร์กด้วยเราก็เลยยังต้องออนแอสไพรินไว้อยู่นะครับแล้วผมก็ใส่ ACEI เอาไว้คนนี้เนี่ยในปลายเดือนเนี่ยเราแพลนจะทำคาแดก MRI นะฮะเพื่อดูลักษณะของไมโอคาเดียลนะฮะว่าเซลล์เนี่ยมันยังมีการบวมไหมหรือว่ามีพวกอินฟาร์กอะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่เขาก็แนะนำว่าควรทำภายใน3เดือนหลังจากตัว active disease นะคราวนี้ในเปเปอร์ต่างๆที่เขารวบรวมมาเรื่องของ cardiac involvement เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากยุโรปนะครับแล้วก็หลังๆที่มาแรงก็คือ US แต่ว่าตัวที่เก็บรวบรวมข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็คือยุโรปนะฮะทำที่55 center เนี่ย286รายนะครับจะพบว่าคนไข้เนี่ยมีช็อกเนี่ยประมาณ 50-80%นะครับแล้วก็มีลักษณะของคาวาซากิไลท์เนี่ยประมาณสัก 20-60% นะฮะแต่ว่าที่เห็นชัดเจนเลยคือตัว NT-proBNP เนี่ย 80-100% ก็คือขึ้นเกือบทุกรายนะครับแล้วก็ LV function เนี่ยค่อนข้างเอฟเฟกต์ประมาณสัก 50%กว่าแล้วก็ Chorea dilatation เนี่ยประมาณสัก 15-45% นะครับคราวนี้เรามาดูเปเปอร์ที่เขาเก็บรวบรวมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณ 8.4 ปีนะครับแล้วตอนนั้นเหตุที่เกิดเรื่องเนี่ยจะเป็นช่วงของปลายเดือนเมษายนต้นเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกับชาวผิวขาวกับชาวผิวดำนะฮะถ้าเป็นของ US เนี่ยก็จะเป็นกับ Hispanic กับ Black จะเห็นว่าเอเชียเนี่ยเจอน้อยนะฮะซึ่งตรงข้ามกับคาวาซากิที่เราเจอเอเชียค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัว EKG เนี่ยนะครับลักษณะของ EKG ที่ผิดปกติเนี่ยเขาพบประมาณ 30% ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของ myocardial injury ก็คือมี STT changeนะฮะมีเรื่องของอาริทเมียเนี่ยแค่ primary AV block ซึ่งเป็น benign นะฮะแค่ 6% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัว echocardiogram เนี่ยจะพบแค่ mild mitral valve regurgitation นะครับแล้วก็ตัว LV function เนี่ยที่ effect เนี่ยประมาณสัก 30% นะฮะส่วน coronary aneurysm เนี่ยนะครับหรือว่า coronary ectasia เนี่ยเราพบประมาณ 20% ค่อนข้างใกล้เคียงกับ Kawasaki disease นะครับที่ไม่ได้รับการ treatment นะฮะส่วน CTA เนี่ยก็ไม่ได้พบเยอะขึ้นนะครับก็พบ 20% เหมือนเดิมในเรื่องของ coronary artery dilatation แล้วก็ cardiac MRI เนี่ยเราก็จะพบลักษณะของเซลล์เนี่ยมี hypertensity นะฮะคือมีเซลล์มีการอักเสบบวม 30% แล้วก็มีอินฟาร์กนะฮะอยู่ประมาณสัก 14% เพราะงั้น treatment เนี่ยของในรายนี้เนี่ยนะครับtreatment ใน paper เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้ IVG เป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะมีพวก immunomodulation ตัวอื่นนะครับแล้วก็อินโนโทปิกที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆเรานะครับแล้วก็ผลเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างดีนะครับพวกนี้ response ดี admit อยู่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณสัก10วัน ICU อยู่5วันแล้วก็ death น้อยมากนะคะแค่1เคสแล้วก็มี turn เป็น DCM เนี่ย1เคสนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำนะครับว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีเรื่องของ ventricular dysfunction หรือมี coronary aneurysm เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องติดตามคือเราจะต้อง serial ตัว EKG นะครับตัว NT-proBNP แล้วก็ echocardiogram นะฮะจนตัว aneurysm เนี่ยมันไม่ progress ลักษณะคำแนะนำก็จะคล้ายๆกับ Kawasaki disease นะครับแต่ว่าการแนะนำเนี่ยผมว่ามันถี่ไปนิดนึงว่าทุก 2-3 วันด้วยความที่เขาเป็นโควิดเนี่ยการเข้าไปตรวจต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเราก็อาจจะต้องดู clinical ประกอบกันด้วยอาจจะไม่ต้องตรวจถี่มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราก็ต้อง follow มาเรื่อยๆนะฮะลักษณะก็คล้ายๆเหมือนคาวาซากิก็คือว่าทำจนมัน negative แล้วก็ follow up อีกทีนึงประมาณ 4-6 วีแล้วก็แนะนำทำอีกทีนึงเนี่ยที่1ปีนะครับส่วนเรื่องของ exercise เนี่ยก็ restriction อยู่แถวๆ 3-6 เดือนไม่ควรจะไปออกกำลังกายนะครับส่วน long term treatment ยังไม่มีนะฮะส่วนใหญ่เขาก็เลยบอกว่าให้แนะนำทำเหมือนคาวาซากิว่าถ้ามันมี coronary dilatation หรือ ectasia หรือ aneurysm เนี่ยเราก็ทำแบบคาวาซากิไปนะครับโดยสรุปนะครับก็สำหรับ cardiac involvement เนี่ยนะครับเราจะพบว่า mortality rate ใน MIS-C เนี่ยไม่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้เนี่ยตัวที่เขาบ่งบอกว่าถ้ามันมี inflammatory marker ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะ need ICUเพราะงั้นตัวนี้เป็นตัว key point ของเราแล้วก็คนไข้เนี่ยช็อกประมาณ 50-80% เพราะงั้นเราจะต้องเฝ้าดูดีๆนะฮะลักษณะการช็อกเขาก็จะเป็นลักษณะของ cardiogenic บวก vasodilatory นะครับแล้วก็มี LV dysfunction ได้เพราะงั้นพวกนี้ต้อง echo ทุกรายนะครับแล้วก็มี coronary dilatation ได้ประมาณ 24% นะฮะการให้ inotropic บวก immunomodulation ที่ทันท่วงทีเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ย reverse กลับมาเร็วแล้วก็ prognosis ดีนะฮะ
ventricular dysfunction ส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ย improve นะฮะภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยนะฮะอย่างคนไข้เราเนี่ยก็ดีขึ้นเร็วมากแล้วก็ต้องติดตามในระยะยาวกันต่อไปนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับก็กลับมาทางรูมาโตแล้วนะครับก็จะเป็นคนสรุปจบท้ายให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนของตัวเองนะครับเมื่อกี้อาจารย์รัฐพลว่องวันดีนะครับจากหน่วยโรคหัวใจนะครับซึ่งก็อาจารย์ก็ได้แชร์ในส่วนของพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับทางคาร์ดิโอนะครับแล้วก็ผมศิรานันทพิสารนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นรูมาโตโลจิสต์นะครับก็จะมาเป็นสรุปรวมให้นะครับสำหรับภาวะที่เราเจอนะครับว่า management of MIDC นะครับในทางรูมาโตเองเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันย่อมาจาก multi organ multi system inflammatory syndrome นะครับในเด็กนะครับตามหลังจากการเกิดโควิด infection เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะที่มีการแปรผันทาง immune system อย่างรุนแรงนะครับซึ่งจริงๆแล้ว management ในเคสนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าอาจารย์มยานได้บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าเรามีการให้ early ของ IVIG นะครับแล้วก็ให้เมทิลเพนิซิลลินนะครับในโดสที่ค่อนข้างสูงนะครับอีกเคสนึงเนี่ยยิ่งที่เรา consider เนี่ยนะครับตอนนั้นก็กำลังปรึกษากับอาจารย์ควอนตัมพาวว่าเอ๊ะเรามี consider เรื่องของการให้โทซิลิซูแมปหรือเปล่าซึ่งในรายนี้เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์รัฐพลได้บอกไปว่าเรามีการพิจารณาให้นะครับแต่เดี๋ยวจะโชว์ evidence ให้ดูว่าต่างค่ายนะครับแต่ละค่ายเขาก็จะมีการพิจารณาการให้อิมมูโนมอดูเลเตอร์เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีการพิจารณาให้นะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ย questionable ตอนแรกว่ามี ARDS หรือเปล่านะครับแล้วการที่2ก็คือว่าคนไข้เนี่ยมี very poor cardiac function อย่างที่อาจารย์รัฐพลได้บอกไปว่าครับแต่เป็น first presentation ซึ่งถือว่าเป็น severe mid C นะครับเป็น mid C แล้วยังเป็น severe type อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประสบการณ์ของเราตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราบอกว่าคนนี้อาการรุนแรงเพราะอะไรเพราะว่า1คนไข้มี severe lymphopenia นะครับไว้เขาตอนลิมโฟไซต์เขาตอนที่เกิดอีเวนต์เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ800นะครับแยกกับคาวาซากิได้ตรงที่เพลเลตต่ำนะครับคนนี้เพลเลตเนี่ยอยู่ค่อนข้างโลว์นอร์มอลประมาณ190นะครับคนไข้มีสกายไฮของ CRP และเฟอริตินนะครับของเราส่ง IL6 ได้นะครับซึ่งก็คนนี้เนี่ยIL-6 serum แรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ93นะครับซึ่งถือว่าสูงนะครับเพราะว่า cut off ของการที่บอกว่าเป็น severe mid C เนี่ยคือเอาอยู่ที่ประมาณมากกว่า40พิโครกรัม per ml นะครับแล้วก็มี cardiac marker อย่างที่อาจารย์รัฐพลได้โชว์ไปแล้วนะครับว่า proBNP เนี่ยสูงมากๆนะครับแล้วก็มี D-dimer ที่สูงมากจากที่อาจารย์พรนำพาได้นำเสนอไปนะครับเพราะงั้นMIDC นะครับมันก็คือเป็น inflammation นะครับที่เป็นปัจจุบันเราถือว่าเป็น immune dysregulation อย่างหนึ่งที่คนไข้เนี่ยไม่สามารถ regulate immune system ของตัวเองได้แล้วก็ทำให้เกิด overwhelm นะครับของ immune response นะครับโดยที่ตัวหลักๆแล้วจริงๆแล้วตัวการเลยเนี่ยนะครับเราเชื่อว่า tissue damage เนี่ยหลักๆคือเกิดจาก antibody ต่อตัวโควิดเองเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวการแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้เกิดการ response ทั้ง innate แล้วก็ adaptive อย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ทำให้อาการคนไข้รุนแรงมากขึ้นอันนี้เป็นเคสในอเมริกานะครับที่เขาซีเรียลมาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีรายงานมาทั้งหมดปัจจุบันเนี่ย 4,018 เคสนะครับแล้วก็แต่น่าสนใจนะครับว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยฟังดูรุนแรงมากนะครับแต่ว่ามีเพียง36รายที่เสียชีวิตนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.9% โดยที่ age group เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 5-9 ปีเยอะสุดนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีด้วยนะครับประมาณสักประมาณ 3% ที่อายุน้อยกว่า1ปีนะครับ15ถึง20ก็ยังเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพบได้หลากหลายอายุแต่ว่าที่จะเจอบ่อยมากก็คือ5ถึง9ปีนะครับเกณฑ์ในการวินิจฉัยมิดซีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายเกณฑ์มากนะครับทั้ง WHO criteria CDC criteria นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยนะครับก็คือเป็น Royal College of Pediatrics นะครับซึ่งเป็นของอังกฤษนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นกรุ๊ปแรกด้วยซ้ำที่เขารีพอร์ตเคสที่สงสัยว่าเป็นมิดซีนะครับแล้วก็เป็นแคนาเดียนกรุ๊ปนะครับจะเห็นว่าแต่ละคริเทเรียเนี่ยนะครับแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยที่แตกต่างกันเยอะพอสมควรแต่สิ่งที่มีร่วมกันเนี่ยก็คืออะไรก็คือ1คนไข้จะต้องมีไข้นะครับแล้วก็อายุเนี่ยเขาให้เป็นเด็กแล้วแต่ว่า20บ้าง18บ้างนะครับแล้วก็มีเอวิเดนซ์ของ
hyperinflammation เป็น multi organ system involvement นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ GI cardiovascular นะครับแล้วก็ respiratory อันนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่เป็นหลักๆนะครับแต่แคนาเดียนี่ยิ่งบอกเลยบอกว่าเป็นฟีเจอร์ของ Kawasaki disease แล้วก็เป็น toxic shock syndrome นะครับ must have one or both นะครับแคนาเดียนเขาก็เน้นไปทางคาร์ดิโอเยอะนิดหนึ่งนะครับทีนี้ไบโอมาร์เกอร์ล่ะนะครับที่จากเคสเราเป็นตัวอย่างแล้วเรามารีวิวดูว่าเอ๊ะของเราเนี่ยมันตรงไปตรงมาเหมือนกับเคสที่เขาทำมา systematic review ไหมนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็น systematic review ที่ดูไบโอมาร์เกอร์ในช่วงแรกนะครับลิมโฟไซต์ต่ำมากนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะต่ำไปหมดในขณะที่3แถวล่างเนี่ยจะให้ดูนะครับอันนั้นคือเคสที่เป็นโควิดในเด็กจะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับว่าลิมโฟไซต์เนี่ยจะมีเป็นลิมโฟพีเนียในคนไข้ที่เป็นมิดซีในขณะที่คนไข้ที่เป็นอคิวโควิดซินโดรมเนี่ยลิมโฟไซต์จะไม่ได้ต่ำในขณะที่เฟอริตินน่ะจะขึ้นนะครับแต่ตัวที่พีคขึ้นไปอย่างชัดเจนเลยคือดีไดเมอร์นะครับแล้วก็จำนวนเพลทเลตจะเป็นอีกคลูนึงที่ช่วยบอกก็คือว่าเพลทเลตในอคิวโควิดอินเฟคชันเนี่ยนะครับจะค่อนข้างปกติในขณะที่มิดซีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าต่ำกว่า 200,000 จะเป็นส่วนใหญ่นะครับcardiac involvement ถ้าดูโดยตัวโทปรินทีเองเนี่ยนะครับมีทั้งสูงแล้วก็แต่ว่าคนไข้ที่เป็น acute covid ถ้าไม่ได้มี myocarditis ก็จะปกตินะครับในขณะที่โทปรินมีโอกาสขึ้นได้ในบางซีรีส์นะครับแล้วก็ในซีรีส์ที่ตรวจ IL-6 ได้นะครับทุกซีรีส์จะเห็นว่าขึ้นหมดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสงสัยว่ามี cardiac involvement ตัวที่จะช่วยอย่างมากก็คือ proBNP นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ย useful biomarker ที่ใช้แล้วก็สามารถเจาะได้ในโรงพยาบาลท่านเนี่ยนะครับก็คือว่าอาจจะเป็น CBC นะครับที่ช่วยดูเรื่องของ lymphocyte platelet นะครับแล้วก็ดู CRP ดู D-dimer แล้วก็ดูเฟอริตินนะครับถ้าแยกกันระหว่าง severe กับ moderate มิดซีล่ะต่างกันอะไรบ้างนะครับที่แตกต่างกัน4เขาอาจจะไม่ค่อยได้ชัดมากนะครับแต่ว่าตัวที่เห็นชัดเลยนะครับก็คือว่าเคสที่เป็น severe เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นจุดสีแดงนะครับตัวที่ต่างกันมากๆเลยคือมีโทรปอนินนะครับเพราะเราทราบอยู่แล้วว่า severe มิดซีเนี่ยจะมีเรื่องของ cardiac involvement เยอะ BNP เนี่ยสูงมากกว่า 2,000 นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ2ไม่ใช่สิ 20,000 นะครับพี่โคกรรมนะครับกลุ่มที่เป็น severe สูงกว่าอย่างชัดเจนนะครับ D-dimer สูงกว่าอย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงเฟอริตินนะครับแล้วก็ปริมาณ IL-6 ด้วยแล้วก็ CRP เนี่ยอาจจะแยกได้ค่อนข้างยากระหว่าง severe กับ moderate มิดซีนะครับทีนี้พรีดิกเตอร์ของการเกิดมิดซีในการฟอลโลว์อัพผู้ป่วยที่เริ่มสงสัยว่าเป็นมิดซีเนี่ยอะไรบ้างที่ทำซิสเตมติกรีวิวออกมาแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ช่วยบอกได้ดีง่ายมากเลยครับ2ตัว1คือ low absolute lymphocyte count นะครับโดยที่มี odd ratio เนี่ยถึง 8.3 เท่านะครับแล้วก็ CRP นะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นหน่วยนะฮะมิลลิกรัม per deciliter นะครับต่อ1หน่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ย odd ratio เพิ่มขึ้น1เท่านะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ10นะครับหรือแล้วแต่หน่วยที่อาจารย์แปลเนี่ยนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บ CRP ยิ่งสูงขึ้นโอกาสที่จะเป็น CBC มิดซีเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ management นะครับดังนั้นเนี่ยในอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงจากซิกคิดนะครับที่เขาก็บอกว่าสงสัยนะครับว่าถ้าเป็นมิดซีแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะ management เนี่ยเราจะให้ based on อะไร1ก็คือดูตามความรุนแรงนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเข้าได้กับ complete cover มั้ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วแคนาเดียนชอบอ้างอิงกับคาวาซากินะครับแต่ว่าต้องให้ดูด้วยว่ามี presence ของ macrophage activation syndrome หรือเปล่าเพราะว่าคนไข้มีลิมโฟพีเนียมีเพลทเลตเริ่มต่ำเพราะว่า association กันได้แล้วถ้ามีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเป็น marker ของการเสียชีวิตนะครับมีโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับแล้วก็ marker อื่นๆเนี่ยที่ควรทำก็คืออย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างความแตกต่างกันของคาวาซากิโควิดที่เป็น my disease นะครับแล้วก็เป็นมิดซีตัวที่ชัดเจนเลยนะครับก็คือตัวเฟอริตินนะครับซึ่งเฟอริตินเนี่ยจะสูงมากในมิดซีในขณะที่ไม่ว่าจะเป็นคาวาซากิหรือว่าคาวาซากิช็อกซินโดรมเนี่ยเฟอริตินก็จะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็คือดีไดเมอร์ที่จะเป็นตัวสกายไฮเลยนะครับสูงกว่า 4,000 ในคนไข้ที่เป็นมิดซีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ summary ของ management นะครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามันเป็น inflammatory system นะครับเป็น multi inflammatory system มีการ activate ของ immune system อย่างมากนะครับหลัง biomarker ส่วนใหญ่ก็จะไปทางที่บอกว่าถ้ามี severe inflammation นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์หนึ่งที่เขาเก็บมาให้ดูนะครับว่า hospital cost ของคนไข้ที่เป็น severe disease เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะต้อง need PICU หรือว่า need แล้วก็มี vasoactive medication นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น severe คือสีชมพูทั้งหมดเนี่ยนะครับ
าจจะอยู่โรงพยาบาลกัน 2-3 อาทิตย์เลยก็ได้ทีนี้มาดูการรักษานี่มี variation สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ remdesivir นะครับ mandatory และการการ treatment เนี่ยก็คือเป็นสเตียรอยด์แล้วก็ IVIG ตัวที่จะมีความแตกต่างกันเนี่ยคืออนาคินรากับ tocilizumab ซึ่งอันนี้จะเห็นว่าคนไข้ที่เป็น severe ส่วนใหญ่นะครับจะต้องได้ไบโอโลจิกร่วมด้วยนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์บรรดาลก็ได้นำเสนอสไลด์ไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะเอามาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการ add on immunomodulator มันจะมีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยอย่างไรนะครับอันนี้นะครับเป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะเอามาแสดงนะครับว่าการที่เรา treat ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยอย่างไม่เหมาะสมนะครับปล่อยให้คนไข้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยนะครับมี pro-inflammatory cytokine หลั่งออกมาสูงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาของ MIS-C เลยเนี่ยใน long term นะครับอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินอยู่ปัจจุบันก็คือ long covid syndrome นะครับคนไข้อาจจะมี outcome ออกมาเป็นกลุ่มที่เกิด auto antibody disease ได้เพราะว่าคนไข้เนี่ยจะ develop auto antibody ต่อโปรตีนเยอะแยะไปหมดนะครับทั้ง IgG แล้วก็ IgA รวมกันเนี่ยมากกว่า200 antibody นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ early treatment จึงมีประโยชน์ในการรักษาเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้เราจะโฟกัสไปที่อะไรบ้างล่ะนะครับ1ก็คือคอร์ติโคสเตียรอยด์กับ IVIG เนี่ยเหมือนจะเป็น mandatory นะครับแต่ว่า immunomodulator ไม่ว่าจะเป็น IL-1 inhibitor หรือว่า IL-6 เนี่ยจะเป็น add on เข้าไปนะครับซึ่งก็จะไปช่วยอยู่ในระยะที่คนไข้เกิด severe cytokine stormถือว่าเป็น add on นะครับแล้วก็จริงๆแล้วที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งซึ่งมี clinical trial ออกมาแล้ว1อันก็คือ JAK inhibitor นะครับซึ่งก็ตัวที่ใช้เนี่ยเป็น baricitinib นะครับเป็นแบบกินนะครับซึ่งอันนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะนำเสนอข้อมูลในอนาคตนะครับไกด์ไลน์ที่ออกมาเนี่ยนะครับในการรักษา MIS-C เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีหลายค่ายมากนะครับตามดาวที่แปะไว้นะฮะ Canadian เอง American College of Rheumatology อังกฤษแล้วก็ UK แล้วก็ European นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ UK นะครับที่เขาออกมาบอกว่าการรักษาของเขาเนี่ยเขา summary มาทั้งหมด953รายนะครับคนไข้ที่เป็น MIS-C หรือว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น PIMS-TS นะครับตัวย่อยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับยาวมากนะครับแต่การรักษาของเขาเนี่ยก็คือประมาณ 80% คนไข้จะได้ IVIG นะครับแล้วก็ biologic เนี่ยก็คือในคนไข้ที่เป็น severe MIS-C เนี่ยนะครับก็คือจะต้องได้อยู่ที่เขาให้อยู่ที่ประมาณ 16% นะครับจะน่าสนใจมากว่าไม่ใช่ 100% นะครับที่จะต้องได้ systemic steroid IVIG เนี่ยจะเป็น first line มากกว่านะครับเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับในช่วงแรกเขาแยกไม่ออกครับระหว่างคาวาซากิกับมิสซีนะครับเพราะว่าตอนที่ออกรีพอร์ตมาครั้งแรกเขาวินิจฉัยคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยว่าเป็นคาวาซากิซินโดรมหรือว่าคาวาซากิไลท์ซินโดรม following SARS-CoV-2 infection นะครับ summary guideline ของอังกฤษเนี่ยนะครับในสถาบันที่ถือว่าเป็นชั้นแนวหน้านะครับของการรักษาทางด้านโรคหัวใจเนี่ยนะครับก็คือ Evelina ที่ลอนดอนเขาก็เลยออกมาแบบนี้ว่า immunomodulation เนี่ยนะครับควรจะให้เมื่อไหร่นะครับเขาก็คือตามจาก IVIG ที่ให้2กรัมต่อกิโลแล้ว methylprednisolone 10มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับทุกวันเป็นเวลา3วันนะครับอันนี้แค่สตาร์ทนะครับ add on immunomodulation เนี่ยอาจจะให้ tocilizumab ได้นะครับแล้วก็ anakinra ซึ่งเป็น IL-1receptor antagonist นะครับถ้าไม่มีจริงๆ infliximab ก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็การ repeat IVIG dose อาจจะช่วยได้แล้วก็การให้ longer duration ของสเตียรอยด์นะครับก็จะมีประโยชน์ในการทำให้ผู้ป่วยมีเอาท์คัมที่ดีขึ้นนะครับทีนี้ภาวะ hyperinflammation เนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะพบในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับปัญหาคือความแตกต่างกันครับของ American College of Rheumatology เนี่ยนะครับที่ออกมานะครับบอกว่าเบื้องต้นนะครับถ้าคนไข้อาการดูไม่ได้รุนแรง first line ให้ IVIG ก่อนแต่ถ้า refractory ค่อย start methylprednisolone นะครับหรือ high dose anakinra นะครับในขณะที่คนไข้ severe นะครับตั้งต้นก็คือให้ทั้ง IVIG บวกกับ prednisolone แล้วถ้ายัง refractory อยู่นะครับ methylprednisolone เนี่ยให้ up dose จาก 1-2 เป็น 10-30 มิลลิกรัมต่อกิโลเปอร์เดย์แล้วก็ให้ anakinra เป็นตัวหลักนะครับในโดยเฉพาะพิจารณาให้ anakinra ในผู้ป่วยที่มี clinicalเข้าได้กับ early ของ MAS นะครับอันนี้จะพิจารณาให้อนาคินรานะครับแต่ปัญหาของ ACR เนี่ยคืออะไรนะครับเขา against การให้ tocilizumab เป็นอย่างมากนะครับเหตุผลนะครับเขาก็บอกว่า tocilizumab เนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะทราบว่าใช้เยอะนะครับในปัจจุบันประเทศไทยก็เป็น approved indication ในการใช้ tocilizumab ใน acute severe covid แต่ว่าเป็น covid pneumonia นะครับปัญหาอีกอันหนึ่งของ tocilizumab เนี่ยก็คือว่าการ recourse เนี่ยคือการให้มากกว่า2โดสขึ้นไปเนี่ยมันจะมี limitation นะครับทีนี้ ACR เนี่ยเขา against กับการให้ tocilizumab ในส่วนหนึ่งเพราะว่า
ความเลือกการเลือกใช้ของทางฝั่งอเมริกากับฝั่งยุโรปเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งจะเอามาให้ดูนะครับเพราะว่ามีการทำแบบเป็น systematic review ออกมาแล้วนะครับว่าการให้การรักษาเนี่ยนะครับจะเห็นว่า IL-6 inhibitor เนี่ยมีการใช้อย่างมากนะครับโดยเฉพาะซีรีส์นี้นะครับซีรีส์เบอร์13เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอีกครั้งนึงแล้วก็ study จากก่อนหน้านี้ที่อาจารย์รัฐพลได้บอกไปนะครับก็คือว่าการmulti center ในยุโรปนะครับอันนี้ขนาดในนิวยอร์กเองนะครับซึ่งเป็นอเมริกานะครับเขาก็ยังมีการใช้โทซิซูแมปนะครับบวก IVIG แล้วเขาก็พบว่าอันนี้ที่เมาส์ไซนายที่นิวยอร์กนะครับเขาบอกว่าการที่ให้โทซิซูแมปบวก IVIG แล้วก็เมทิลพินิซิลลินไปด้วยเนี่ยนะครับมันจะทำให้ hospital cost ของคนไข้เนี่ยดีขึ้น inflammatory marker ต่างๆนี่มันสามารถ normalize ลงมาได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ใน286รายของอาจารย์รัฐพลเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยนะครับมีการให้ IVIG second dose เนี่ยน้อยมากนะครับ corticosteroid เนี่ยประมาณ 28% นะครับแล้วก็มีการให้ IL-6 inhibitor เนี่ยถึง45รายหรือว่า 16% ในขณะที่ฝั่งยุโรปไม่ได้ prefer IL-1 receptor antagonistหรือว่าอนาคินราเหมือนฝั่งอเมริกานะครับแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ออกมานะครับถึงล่าสุดก็เป็นของอาร์เจนตินาที่เขารีไวซ์มานะครับเพราะว่าเขามีเคสอยู่2เคสครับแล้วเขาก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ทำซิสเตมติกรีวิวปรากฏว่าจากทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพันเคสเนี่ยนะฮะ58%ของผู้ป่วยเนี่ยได้ซิสเตมิกคอร์ติโคสเตียรอยด์74%ได้ IVIG นะครับแล้วก็22%ได้ biologic agent นะครับไม่ว่าจะเป็นอนาคินราโทซิลิซูแมปหรือว่าอินฟลิกซิแมปก็ตามนะครับรบกวนปิดไมค์ด้วยนะครับท่านที่กำลังพูดอยู่นะครับเพราะงั้นกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือว่าเมื่อสงสัยคนไข้ว่าเป็นมิดซีนนะครับ first line ก็คือการให้ IVIG บวกกับ consider low dose corticosteroid ก่อนหาก refractory second line ก็คือการ increase dose ของ methylprednisolone ขึ้นไปนะครับภายใน24ชั่วโมงหลังจาก IVIG แล้วถ้าอาการผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้นยังมีไข้อยู่นะครับแล้วก็ third lineถึงพิจารณาให้ biologic หรือว่า immunomodulator ไม่ว่าจะเป็น tocilizumab anakinra หรือว่า infliximab ก็ตามโดยเฉพาะ infliximab เนี่ยหากผู้ป่วยเนี่ยเข้า fulfill criteria สำหรับ Kawasaki disease เนี่ยสามารถพิจารณาให้ infliximab ได้นะครับแล้วก็ add on ที่จะเป็นจะต้องให้เสมอก็คือเรื่องของ aspirin นะครับหรือว่า enoxaparin โดยเฉพาะในการป้องกันการเกิดblood clot นะครับรบกวนคนผู้ฟังปิดไมค์นิดหนึ่งได้ไหมครับนะครับเพราะงั้นผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะครับ management ที่เราได้ให้เนี่ยนะครับก็คือการให้ IVIG methylprednisolone นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือมี tocilizumab นะครับเป็น add-on therapy เข้าไปนะครับแล้วก็ follow up lab ของเราเนี่ยนะครับก็คือทำตามนี้นะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยสามารถบีนสเตียรอยด์ได้ 25% ทุกๆ 2-3 วันนะครับแล้วก็คนไข้ก็ดิชาร์จกลับบ้านไปที่สุดนะครับแล้วก็มา follow up กับเราเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็ในส่วนของมิสซีนะครับก็จะจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเก็บคำถามไว้ตอนหลังทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตนำเสนออีกเคสหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเคสที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นนิวบอร์นนะครับซึ่งโดยปกติเราบอกว่าผมเชื่อว่าหลายๆที่เนี่ยนะครับก็เจอปัญหาที่อยู่ๆคุณแม่มาคลอดนะครับแล้วก็มาสวอปกันหลังจากคลอดเสร็จนะฮะเพราะว่าเวลาสวอปผล PCR ยังไม่ทันเลยนะครับลูกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่า PCR positive นะครับแล้วก็แม่ลูกจะจัดการกันอย่างไรนะครับคราวนี้ก็ต้องไปจัดการแม่ลูกดูแลกันนะฮะซึ่งจะขอส่งไมค์ต่อให้อาจารย์วิไลพรนะครับซึ่งเป็นกุมารแพทย์โรคทารกแรกเกิดนะครับที่ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์จะมานำเสนอเคสที่น่าสนใจมากเคสหนึ่งนะครับให้เราพวกเราได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์วิไลพรเลยครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเคสสุดท้ายนะคะเคสที่2ของวันนี้เราก็จะคือเราก็เจอเคสที่แม่เป็นโควิดเยอะเนาะแต่ลูกสวอปก็เนกไปนะคะแต่ก็เราก็เพิ่งเจอเริ่มมีเคสที่ลูกสวอปและโพสต์นะคะวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราก็ถือว่าเป็นเคสแชร์ริ่งก็แล้วกันเรามาแชร์เคสกันนะคะที่อื่นอาจจะมีเยอะกว่าเราก็ได้นะคะก็เราก็จะมาคุยกันว่าในกรณีที่แม่โพสิทีฟเนี่ยoptimal management ในเด็กจะทำยังไงนะคะ
สักครู่นะคะจะไลฟ์ไม่ไปเคสของเรานะคะก็จะเป็นเด็กคลอดครบกำหนด38สัปดาห์นะคะแล้วเราก็ได้รับ notify ว่ามารดาสวอปโควิด positive นะคะแม่ก็อายุ37ปี G3P1 GA38 week ตอนฝากครรภ์ก็ฝากครรภ์ปกตินะคะเขาอาศัยอยู่ที่ตลาด4มุมเมืองเขาก็บอก2วันก่อนคลอดอ่ะเขาสวอปแล้วมันเนกนะแต่ว่าพ่อเขากับสามีเขาว่าเป็นผู้ป่วยโควิดแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วทีนี้เขาก็มาคลอดเราก็แคสซิฟายเขาว่าเขาเป็น low risk PUI นะเขาถูกคลาสสิฟายแบบนี้นะคะแล้วก็คลอดด้วยซีซ่าดิวทูพรีเวียสซีซ่าเด็กออกมาก็ปกติดีแอฟก้า90แม่และเด็กก็ย้ายไปวอร์ดหลังคลอดแล้วนะคะปรากฏว่าพอย้ายไปวอร์ดหลังคลอดแม่มีไข้2พีคนะแล้วก็แต่แม่ไม่มีอาการอะไรไม่มี URI symptom เด็กก็ยังปกติดีแต่พอสักทุ่มนึงนี่แบบงานเข้าเราแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าแม่เนี่ยสวอปออกมาเนี่ยโควิดโพซิทีฟนะฮะเราก็เลยย้ายมารดาและทารกเข้าห้องแยกไปนะคะทีนี้ในกรณีที่งานเข้าแบบนี้ทำยังไงเชื่อว่าทุกคนถือไกด์ไลน์อยู่ในมือแล้วนะคะว่าทำไงถ้าใครไม่มีไกด์ไลน์ก็เข้าไปในเว็บไซต์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ได้นะคะโอเคทีนี้ทำไมเราถึงต้องแบบทุกคนต้องถือไกด์ไลน์เพราะว่า perinatal management ในแม่เนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายเรารู้อยู่แล้วว่าอัตราการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกเนี่ยมัน 2-5% นะคะแม่ร้อยคนลูกอาจจะบวกแค่ 2-5 คนเท่านั้นเราจึงต้องมีวิธีการจัดการเพื่อลด viral transmission จากแม่ไปยังลูกนะคะและเพื่อ improve outcome ของแม่และลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องเป็นคนไข้พิเศษของเรา channel พิเศษ delivery room พิเศษจัดที่อยู่ให้อยู่เป็นพิเศษเพื่อแล้วเราก็ต้องติดตามเด็กด้วยนะคะว่าเขาติดเชื้อจากแม่หรือเปล่านะคะเหตุผลที่ทุกอย่างต้องพิเศษเพราะว่าเราต้องปกป้องบุคลากรของเราด้วยนะคะจากการติดเชื้อนะคะนี่เวลาเรา approach case เราเจอเคสอย่างเงี้ยทุกคำถามมันก็จะกระเด็นมาในหัวเราปึ้งเลย1จริงๆแล้วทารกอ่ะติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือเปล่าหรือเป็น vertical transmissionหรือถ้าเกิดไม่ติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์น่ะออกมาแล้วเนี่ยเราจะป้องกันการติดเชื้อจากมารดา horizontal transmission อย่างไรแล้วก็จะกินนมแม่ได้ไหมเพราะโรงพยาบาลของเราเนี่ยไม่มีขวดนมเราได้ชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีขวดนมทุกคนต้องกินนมแม่แล้วคนนี้จะกินอะไรนะแล้วเด็กเนี่ยจะเจ็บป่วยจากโควิดได้ไหมแล้วถ้าเขาเกิดเขาเจ็บป่วยจากโควิดเขาจะแสดงอาการอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เวลาสัก10นาทีในการตอบคำถามเหล่านี้นะคะทีนี้ adult transmission นะทุกคนมีรูปนี้อยู่ในสมองอยู่แล้วว่าทุกคนติดเชื้อจากการที่น้ำเนี่ยมันจับกับ ACE2 receptor ในepithelial cell ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ respiratory tract GI tract นะคะเราก็จะติดทาง respiratory droplet airborne หรือ contact นะฮะนี่ก็คือผู้ใหญ่ติดเชื้อแต่ถ้าเกิดว่าติดเชื้อจากแม่สู่ลูกจะเป็นอย่างไรมันก็จะแตกต่างกันไปเลยถ้า intrauterine ก็จะเป็น hematogenous spread หรือไม่ก็จะมี viral particle อยู่ใน amniotic fluid แล้วทารกนั้นก็ inhale หรือ ingest หรือไม่ก็ไม่ติด intrauterine แต่มาติดช่วงคลอดหรือว่า intrapartum ก็คือ inhale หรือ ingest เลือดแม่ secretion หรือ feces เข้าไปหรืออาจจะไม่ติดผ่านลอด2ด่านนี้มาได้ก็มาติดช่วงที่เป็น postnatal ซึ่งอาจจะไม่ใช่แม่ก็ได้นะติดจาก respiratory secretion ก็อาจจะเป็นจากคนอื่นในครอบครัวก็ได้ซึ่งไม่ใช่แม่นะคะทีนี้ในการบอกว่าเป็น vertical transmission เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเอาเกณฑ์ว่า swab เด็กด้วย RT-PCR เนี่ย positive ใน48ชั่วโมงแรกหรือ IgM และหรือ IgM antibody ขึ้นใน48ชั่วโมงแรกแต่ถ้าเราไปรีวิวเปเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่อะเขาก็จะส่งมันก็จะเป็นแบบ heterogeneous ในการส่งแซมเปิลมากเลยถ้าส่ง amniotic fluid มันก็จะช่วยบอกว่าเป็น intrauterine infection ส่ง umbilical cord ก็จะช่วยบอกว่ามี maternal IgG ผ่านมานะแล้วก็ส่ง vaginal secretion เพื่อที่จะตอบคำถามว่ามันติดจาก intrapartum หรือเปล่าแล้วก็ส่ง breast milk เพื่อที่จะตอบคำถามว่าเอ๊ะทารกนี่ติดเพราะกินนมแม่หรือเปล่านะคะตามเปเปอร์ต่างๆโอเค
ทีนี้ vertical transmission เนี่ยเท่าที่มีรายงานและไปรีวิวดูเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาให้ registry เลยนะคะจนกระทั่งถึง December 2020นะคะเขาก็รายงานมาประมาณ 2% นะคะแต่ถ้าเราไปดูตามรีวิวต่างๆของปีที่แล้วนะฮะก็จะอยู่ประมาณ 4% เราก็จำตัวเลขง่ายๆว่า vertical transmission 2-5% นะฮะโอกาสในการเกิด vertical transmission ก็คือขึ้นอยู่กับ maternal immunity viral load placental viral load แล้วก็ obstetric condition นะคะทีนี้ในการคลอดเด็กกลุ่มนี้ของเราสบายเนอะเราไปรับตอนเด็กมีปัญหาคลอดออกมาแล้วนะแต่ในกรณีที่เตรียมการคลอดว่าแม่โควิดลูกจะคลอดยังไงเนื่องจากปทุมธานีเราเป็นพื้นที่สีแดงโรงพยาบาลเราก็เลย universal screeningส่วนจะคลอด GA เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ obstetric indication นะคะเราไม่ involve แต่ในกรณีที่เป็น preterm สามารถให้สเตียรอยด์ได้เพราะว่าข้อมูลจากการศึกษาบอกว่านอกจากเด็กจะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เพิ่ม mortality ในแม่และมีแนวโน้มว่าจะ decrease mortality ในแม่ด้วยเพราะฉะนั้นสเตียรอยด์ให้ได้มีโอกาสที่ลูกจะเป็น preterm เพราะว่าเวลาแม่ติดโควิดจากการศึกษาก็จะค้นพบว่าสตรีที่ตั้งครรภ์มีโอกาสเข้า ICU ใส่เครื่องช่วยหายใจเข้า ECMO และเสียชีวิตมากกว่าสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์ซึ่งก็มีรายงานเคสที่แม่อยู่ใน ICU เข้า ECMO แล้วก็สูติแพทย์เข้าไปทำซีเซเรียนเซ็กชันนะคะโอเคเวลาเด็กคลอดคิดว่าตอนนี้ทุกที่เนี่ยท่องไดอะแกรมนี้ขึ้นใจหมดแล้วนะในกรณีที่แม่โควิดเด็กจะคลอดจะทำยังไงสูติแพทย์ทำคลอดในห้อง negative pressureใส่ enhanced PPE ผู้ช่วยใส่ enhanced PPE แม่ใส่ surgical mask นะคะแล้วก็เวลาลูกคลอดออกมาการจะทำ delay cord camping หรือไม่ก็ทำได้ขึ้นอยู่กับการคุยกันนะคะแม่ให้สเตียรอยด์ได้ทีนี้ทีมรับเด็กควรจะอยู่อีกห้องหนึ่งถ้าอยู่ในห้องเดียวกันควรจะมี physical barrier คือเป็นม่านกั้นหรือถ้าไม่มีม่านกั้นก็อาจจะห่างสัก2เมตรก็ได้นะคะแล้วก็ให้เอาอินคูเบเตอร์ที่เปิดเป็นวอร์มเมอร์ได้รีซัสซิเทชันตาม NRP ไกด์ไลน์ในกรณีที่จะบีบในกรณีที่จะ PPV ควรจะใช้ two hand technique เพื่อลดแอร์ลีกนะคะแล้วก็ทีมรับเด็กก็แต่งตัว enhanced PPE double glove แล้วก็กล่าวนะคะแล้วก็คนนี้ควรที่จะเขาบอกว่าไม่ต้องเข้ามาเยอะนะคะเพื่อลดการคอนแทคนะคะก็คนนี้ควรจะมีความสามารถทุกอย่างนะคะแล้วก็ใส่ทิ้วใส่อะไรได้นะคะแล้วก็จะมีทีมช่วยอยู่ข้างนอกนะคะทีมแต่งตัวรออยู่ข้างนอกนะสำหรับโรงพยาบาลเราอันนี้ก็จะเป็นเดนสานะตรงนี้ก็จะเป็นอาจารย์เป็นสตาฟนะคะโอเคทีนี้ในกรณีที่ไม่มีห้องแยกก็บอกอนุโลมบอกแล้วว่าอนุโลมห่างจากเตียงคลอด2เมตรในกรณีที่ไม่มีห้อง negative pressure ก็อนุโลมเป็นห้องแยกเดี่ยวแทนได้นะคะสำหรับธรรมศาสตร์เราก็ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับเด็กเหมือนกับที่พูดมาเลยแต่เรามีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมคือถ้าเราไม่มีลิสต์แม่เป็นโควิดอย่างเดียวไม่ได้มี obstetric list เช่นเป็น preterm เป็น MAS เป็นหรืออะไรก็ตามนะเราจะแต่หมอเด็กเราจะแต่งตัวรอข้างนอกเราจะยังไม่เข้าไปนะคะแต่เราไม่มีเครื่องที่ว่าเป็นอินคูเบเตอร์แล้วเปิดเป็นเรเดียนบอมเมอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะรับเด็กตามเรเดียนบอมเมอร์ปกติแต่ตอนเราเคลื่อนย้ายเขาเราใช้อินคูเบเตอร์สำหรับคนไข้โควิดสำหรับเด็กโควิดนะคะซึ่งเรามีแยกโดยเฉพาะและเราไม่ทำดีเลย์คอร์ดแคลมไม่ทำสกินทูสกินคอนแทคนะคะหลีกเลี่ยงการดูดเสมหะทารกเพราะว่าเรายังไม่สามารถเตรียมเจ้าหน้าที่เราและสื่อสารกับแม่ได้ถึงขนาดนั้นโอเคในกรณีที่ลูกเกิดมาแล้วต้องการการรีซัสซิเตตก็จะบอกว่ามีหัตถการอะไรบ้างที่จะทำให้เกิด aerosol generate procedure นะคะก็สรุปว่าถ้า PPV ก็ใช่นะคะหรือใส่ทิ้วหรือ suction หรือ CPAP early CPAP หรือ early high flow ทั้งหมดนี้เป็น aerosol generating ถ้าเมื่อไหร่ที่ทารกต้องการการช่วยเหลือมี aerosol generating เราก็ควรที่จะAirborne แล้วก็Doublet และ Contact Precaution นะคะเรามีการเตรียมฟิลเตอร์นะคะviral filter นะคะแล้วก็ low dead space ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าจะใส่ทิ้วควรจะเลือกทิ้วที่เหมาะสมทิ้วมันไม่ควรจะลีกเยอะหรือจะเลือกไมโครคัพทิ้วก็ได้
แล้วก็ถ้าจะใส่ทิวจริงๆควรจะใช้วิดีโอลาริงโกนะคะในกรณีที่เป็นนิวบอร์นก็บอกว่าฟิลเตอร์นั้นไม่ควรจะเกิน 10-15 ซีซีเดสเปซไม่งั้นมันก็จะทำให้มีรีซิสแตนต์แล้วก็มีเดสเปซเยอะอันนี้เดสเปซเครื่องมือแพทย์นะคะ30ซีซีนะคะไม่เหมาะกับนิวบอร์นเลยเราก็จะเตรียมเดสเปซ8ซีซีนะคะอันนี้เป็นไวรัลฟิลเตอร์นะคะซึ่งเราสั่งซื้อมาโดยเฉพาะนะต้องซื้ออย่างน้อย20อันขึ้นไปราคาเท่ากัน500กว่าบาทอันนี้100กว่าบาทอันนี้ก็100กว่าบาทไม่ได้แพงไปกว่ากันเลยนะคะทีนี้เราก็บอกว่าในกรณีที่เรามี aerosol generating procedure เกิดขึ้นเช่น PPV หรือใส่ทิ้วเนี่ยdoublet นะมันจะกระเด็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่ก็จะกระเด็นได้ถึง90ซมในขณะที่ newborn ก็จะเป็น small tidal volume นะคะก็จะตกอยู่แถวหน้าเด็กนี่ราคา2ซมนะคะโอเคทีนี้ก็เพื่อที่จะลดการกระจายนะคะไม่ให้มีลีกลดลีกมากที่สุดนะคะก็จะใช้ two hand technique แล้วก็ให้อีกคนหนึ่งช่วยบีบนะคะอันนี้ฟิลเตอร์30 cc ซึ่งเราก็จะบอกว่ามันไม่เวิร์กเราจะใช้อันนี้นะคะ8 cc ในกรณีที่จะใส่ทิ้วเราก็จะใช้วิดีโอลาริงโกนะคะซึ่งใส่แล้วก็จะเห็นว่าโวเขาคอร์ดไกด์อยู่ตรงนี้นะคะโอเคสำหรับทิ้วที่มีคัฟนะคะเราก็มีการจัดเตรียมไว้นะคะแต่ไซส์เนี่ยมัน3ขึ้นไปนะคะ 2.5 ไม่มีค่ะเป็นไมโครคัฟนะคะมันจะนิ่มๆดูที่นิ้วชี้นะคะมันจะนิ่มๆ นะคะยี่ห้อโควิดเดียนค่ะโรงพยาบาลเป็นคนจัดซื้อมาให้เรานะโควิดนะโควิดเดียนนะโอเคทีนี้พอดูแลเด็กเนี่ยพอเด็กออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าเราต้องสวอปเขาไหมเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เราจะดูแลเขาอย่างไรจัดแม่ลูกไปไว้ที่ไหนหรือจะแยกแม่แยกลูกนะคะจะให้แม่ลูกอยู่ที่ไหนหรือจะแยกแม่แยกลูกแล้วก็กินนมแม่ไหมแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านนะคะrecommendation ก็บอกว่าลูกนั้นควรจะถูกตรวจด้วย PRT-PCR นะคะที่24หรือ48ชั่วโมงก็จะมีคนถามว่าทำไมไม่ตรวจ at birthตรวจ at birth เรากังวลว่ามันจะ contaminate แม่เราไม่ตรวจ at birth นะคะแล้วก็เวลาเราสวอปเราจะเพิ่มยิวด้วยการทำ nasal swab 2ข้างนะคะทำ nasal swab 2ข้างเพราะว่าถ้าข้างเดียวเราก็ไม่แน่ใจเราก็อยากจะเพิ่มยิวนะคะสำหรับเราทำ2ข้างทีนี้ในกรณีที่เราก็ทำตามไกด์ไลน์เลยนะคะในกรณีที่แม่อาการน้อยหรือไม่มีอาการและต้องการอยู่กับลูกแล้วลูกไม่มีอาการเราก็จัดห้องแยกให้ก็มารดาก็อยู่กับมารดาอยู่กับลูกกินนมแม่จากเต้าแต่พอไม่กินนมแม่ก็ให้เด็กวางเด็กในคลิปแล้วก็คลิปห่างจากเตียงแม่2เมตรแล้วก็ดับเล็ตและคอนแทคอีพอร์ชั่นก็คือแม่จะต้องใส่เซอร์จิคัลแมสแม่ล้างมือก่อนและหลังอุ้มเด็กนะคะไม่กินนมก็ไปวางที่คลิปห่าง2เมตรนะคะเคสเราก็ดูแลแบบนี้เราก็แยกมารดาและลูกเข้าห้องแยกใช้วิธีแบบนี้นะคะคือเราก็ให้แม่กับลูกอยู่ด้วยกันนะคะให้แม่ใส่ surgical mask แม่ล้างมือนะคะแต่เคสเราปฏิบัติอย่างนี้จริงๆนะคะแต่พอเราไปนั่ง observe เขาเนี่ยเราจะค้นพบว่าเขาไม่เคยวางลูกเลยนี่เห็นคลิปไหมคะคลิปอยู่ห่าง2เมตรถูกไหมคะเราทำตามทฤษฎีเป๊ะเลยแต่คุณแม่นั้นไม่เคยวางลูกเลยค่ะไม่ว่าจะกินนมหรือไม่กินนมเขาจะอุ้มอยู่ตลอดเวลาและบางครั้ง surgical mask ของเขาก็หลุดออกมาใต้จมูกด้วยนะคะนี่เป็น learning curve ของเราเลยนะคะว่าเขาไม่สามารถปฏิบัติตัวได้เคร่งครัดอย่างที่เราบอกนะคะนะองค์การอนามัยโลกก็แนะนำว่าไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะในกรณีที่มารดาหรือทารกป่วยหนักเราจะเซปเรตก็ได้รบกวนปิดไมค์ด้วยค่ะเสียงดังมากกดได้ไหมกดไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอากดกลับมาให้เอากดมาใหม่มาเจาะใหม่ใครเจาะใหม่เจาะใหม่อะค่ะปิดไมค์หน่อยค่ะเจาะใหม่อะค่ะเจาะปิดไมค์หน่อยค่ะโอเคนะคะในกรณีที่ต้องการจะแยกแม่แยกลูกเช่นแม่บวกลูกรอผลคือเรามี learning curve แล้วว่าแม่บวกลูกรอผลเอาไปอยู่ด้วยกันแม่นั้นไม่สามารถทำตัวได้เคร่งครัดเลยหมอนิวบอร์นเราก็เลยกลับมาคุยกันใหม่ว่าถ้าแม่บวกลูกรอผลหรือแม่เจ็บป่วยนะและลูกไม่ต้องการการช่วยเหลือทางการหายใจเราจะแยกแม่แยกลูกเลยต่อไปนี้เพราะเรามี learning curve จากเคสนี้แล้วเราก็จะแอดมิททารกที่ห
ที่ ICU วิสัญญีซึ่งเราจัดว่าเราจะใส่อินคิวเบเตอร์เข้าไปได้4เตียงนะคะแล้วก็เราก็ขอเรียกอย่างไม่เป็นทางการเลยว่าเป็นนิวบอร์นโคฮอตวอร์ดนะคะเด็กทุกคนจะอยู่ในอินคิวเบเตอร์นะคะแล้วก็ผู้ดูแลใส่สแตนดาร์ด PPE นะคะระหว่างเปลี่ยนเตียงดูแลเตียง1ไปดูแลเตียง2ให้เปลี่ยนเฉพาะพลาสติกกาวและโกลบชั้นนอกนะคะแล้วอันนี้สามารถทำได้หมดไม่ว่าจะเปิด IV ทีทไฮโปไกลซีเมียส่องไฟหรือฉีดแอมพีเจนต้าสามารถทำได้หมดแต่อันนี้จะแยกแม่แยกลูกเพราะฉะนั้นถ้าจะกินนมมารดาต้องให้มารดาบีบนมแล้วนำมาส่งในกรณีที่ทารกนั้นแม่บวกทารกรอผลหรือทารกบวกและต้องการการช่วยเหลือทางการหายใจนะคะถ้าไฮโฟเกิน2ลิตรขึ้นไปหรือ CPAP หรือใส่เวนทิเลเตอร์นะคะเราจะต้องไปแอดมิดที่ห้องเนกาทีฟรูมนะคะโรงพยาบาลเราเรียกว่า ICU เมฆสวรรค์นะคะห้องเนกาทีฟรูมพยาบาลที่ดูแลจะเป็นพยาบาลจาก NICU นะคะผู้ดูแลแต่งตัวอย่างเหมาะสมแล้วเราจะทำ RT-PCR ที่24หรือ48ถ้าเป็นลบทั้ง2ครั้งเราจะย้ายคนไข้ออกนะคะโอเคทีนี้ก็มาถึงอิชชูที่ว่ากินนมแม่ได้ไหมอิชชูที่ว่ากินนมแม่ได้ไหมนะคะกินนมแม่ได้แต่แม่บอกแล้วแม่ต้องใส่ surgical mask แม่ต้องล้างมือแล้วก็แม่ก็ต้องแบบ strictly นะคะข้อมูลจากการศึกษาเมื่อเอาน้ำนมแม่มาตรวจ messenger RNA ด้วยวิธี RT-PCR จะเห็นว่าเราเจอส่วนประกอบของไวรัสก็คือเป็นส่วน messenger RNA แต่ว่าไม่เคยมีใครเคลเจอร์ตัวไวรัสขึ้นนะคะในทางกับการนมแม่นั้นมีแอนติบอดีสำหรับการป้องกันโควิดอินเฟคชันนะคะซึ่งสามารถ identify ได้โดยวิธี ELISA ทีนี้อาจารย์ก้องน่าจะพูดไปแล้วเนาะสไปค์โปรตีนตรงหนำหนามตรงเขียวๆเนี่ยตรงเขียวๆเนี่ยมันเป็นส่วนที่เรียกว่า receptor binding domain ซึ่งจะเป็นส่วนที่จับกับ ACE2 ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะ specific นะคะนี่เมื่อมาดูการศึกษาถ้าเมื่อเอาแม่ที่เพิ่งหายจากการติดเชื้อนะคะมาตรวจนมเอานมมาตรวจจะเจอว่าเราเจอทั้ง IgA ต่อ full spike protein และเจอทั้ง IgA IgG IgM ต่อ RBD นะคะนอกจากนี้ยังเจอว่า milk sample นั้นสามารถ neutralize covid infection in vitro ได้ด้วยนะคะนี่เป็นการศึกษาของ Professor Van Godover นะคะซึ่งเขาพรีเซนต์ใน Danone Nutrition Global Virtual Conference นะคะเขาเอาแม่มาวัดนมแม่นะคะเอาแม่ที่เอา control เอาแม่ที่ suspect เอาแม่ที่ PCR confirm แล้วเอาแม่ที่มีอาการและอยู่โรงพยาบาลมาวัดทั้งซีรั่มและวัดทั้งน้ำนมจะพบว่า spike IgA และ RBD antibody นี้ขึ้นสูงมากกว่า2เท่าของค่า cut off point นะคะและแสดงว่า antibody ขึ้นสูงในคนที่ symptomatic และอยู่โรงพยาบาลนะคะเราก็อยากจะรู้ว่าแอนติบอดีนี้จะปกป้องไปนานเท่าไหร่ข้อมูลจากการศึกษาของเขาค้นพบว่าปกป้องไปนาน140วันทั้งหมดที่พูดมาไม่เคยเจอเลยว่ามีใครติดเชื้อจากการกินนมแม่นมแม่ยังจะให้แอนติบอดีได้ด้วยนอกจากปัญหาเรื่องอิมมูนแล้วนมแม่ก็มีนิวทริชั่นมี developmental benefit ก็เลยเอาชนะ potential transmission risk นะคะก็สรุปว่ากินนมแม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าตอนกินจากเต้าก็ให้ระวังว่าแม่ต้องระวังแม่ต้องล้างมือแม่ต้องใส่ surgical mask แม่ต้องระวัง respiratory droplet นะคะในซึ่งทุกคน WHO AAP RCOG CDC ราชวิทยาลัยก็ทุกคนก็ recommend ตรงกันว่ากินนมแม่ได้แต่ถ้ายังไม่สบายใจก็กินนมบีบก็ได้ถ้ายังไม่สบายใจนะถ้าลูกของเราก็อย่างที่บอกเอาแม่และลูกจัดเข้าไปในห้องแยกเดี่ยวนะตอนนั้นเราก็แบบเราก็ไว้ใจนะเราก็บอกเขาให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือเด็กอยู่ในคลิปห่างจากมารดา2เมตรแต่เคสนี้เราก็เจอปัญหาเลยว่าเขาไม่เคยวางลูกเลยแล้วแมสเขาก็อยู่ใต้จมูกจากการ observe ของเรานะคะทารกก็อยู่กับแม่ exclusive breastfeeding ที่32ชั่วโมงทารกก็มีไข้1พีที่48ชั่วโมงแล้วก็ถูกตามอีกว่าตอนนั้นเราก็เข้าไปทำ CBC เราก็ไปสั่งออเดอร์ CBC CRP แล้วเราก็ทรีตเปิด IV แล้วเราก็ทรีตเหมือน neonatal sepsis นะคะ
CBC ก็มีลิวโคไซโตซิสนิดหน่อยนะคะ CRP ก็ขึ้นเราก็เลยทรีตเหมือนนีโอเนทัลเซปซิสนะคะพออายุ48ชั่วโมงเราถูกตามอีกว่าทารกหายใจเร็วแต่รูมแอร์เนี่ยออกซิเจนแซดยัง98อยู่ไม่มีอาการอื่นนะคะเราก็เข้าไปนับหายใจก็จริงก็ได้88จริงๆนะคะตอนนั้นเราก็ปรึกษากันว่าไอ้ห้องแยกเนี่ยคือแบบบอกว่าไฮฟลูเกินกว่า2ลิตรอ่ะ CPAP อ่ะอันนี้ต้องย้ายไปห้องเนกาทีฟเพเชอร์แน่นอนแต่ออกซิเจนฟลูเนี่ยคือออกซิเจนบล็อกเนี่ยมันต้องย้ายไหมนะคะหรือจะอยู่ในห้องแยกได้นะระหว่างที่เรากำลังปรึกษากันอยู่นั้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราแม่บวกลูกยังไม่บวกนะคะ48ชั่วโมงก็24ชั่วโมงแรกลูกยังเน็กอยู่48ชั่วโมงผลลูกยังไม่มานะคะระหว่างที่เราปรึกษากันอยู่นั้นผลลูกก็กลับมาที่24ชั่วโมงเน็กแต่ที่48ชั่วโมงบวกนะคะก็คุยกันไปคุยกันมาออกซิเจนบล็อกมันก็10ลิตรนะมันก็มีโฟลว์นะคะมันก็คงจะใกล้เคียงกับไฮโฟเราก็เลยตัดสินใจย้ายเด็กไปที่ห้องเนกาทีฟเพเชอร์นะคะไปให้ออกซิเจนเทอราปีนะทีนี้คำถามก็คือว่าเด็กคนนี้เจ็บป่วยจากโควิดหรือเปล่านะคะก็มาดูที่เขารายงานไว้นะ early onset ทุกอย่างในนิวบอร์นง่ายๆเลยนะ early onset late onset นะง่ายสุดนะ early onset ส่วนใหญ่ที่เขารายงานนะคะ asymptomatic 20% นะคะและส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นperinatal transmission ส่วนน้อยเป็น vertical transmission นะคะonset ก็2ถึง7วันอาการก็ sepsis light หรือ RDS นะคะถ้าเป็น mild symptom ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นคล้ายๆ ARI แต่ถ้าเกิด moderate นี่ส่วนใหญ่จะเป็น RDS แล้วก็เป็นแบบ sepsis light syndrome นะคะ multi organ failure ก็รายงาน few case นะคะโอเคถ้าเป็น late onset ส่วนใหญ่จะกลับมา readmit ที่5ถึง35วันนะคะแล้วก็จะมาด้วยมีไข้นะคะ ARI symptom นะคะหรือ sepsis light นะคะและก็ฟิล์มก็มักจะเป็น non specific opacity สักครึ่งหนึ่งกาวกลาสสัก 28% ซึ่งกลุ่มที่เป็นกาวกลาสเนี่ยมักจะต้องรุนแรงแล้วก็ใส่ mechanical ventilator และก็มีการให้ entry viral นะคะซึ่งก็มีรายงาน2เคสที่ได้ remdesivir ไปนะคะเท่าที่คุยกันอย่างไม่เป็นทางการรู้สึกโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐน่ะจะมีเคสแบบนี้นะคะเข้ามาโอเคทีนี้เมื่อกี้เขาพูดมิสซีกันมามากมายเนาะนิวบอร์นก็มีมิสเอ็นนะคะมาหลักการเดียวกันค่ะมันเป็นอิมมูนไฮเปอร์อิมมูนรีสปอนส์นะคะเท่าที่ไปรีวิวก็จะเจอ3เคสนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาแบบ GI symptom มี cardiac involvement นะคะแล้วแลบส่งไป D dimer ferritin หรือว่าทั้งหลายก็จะขึ้นแล้วก็มักจะ involve หัวใจด้วยเด็กกลุ่มนี้มักจะ response สเตียรอยด์แล้วก็ IVIG นะคะสำหรับเคสนี้ก็เป็นเด็ก33วีคเจอ pericardial effusion เด็กนั้น swab post นะคะแล้วก็มี hemodynamic instability ต้องทำ pericardiocentesis นะคะ cardiac enzyme ขึ้นนะคะเคสอีกเคสหนึ่งก็มาด้วยแบบ PPHN นะแล้วก็ไม่ได้สงสัยโควิดเลยนะแต่เด็กมาแบบไซโตไคน์สตอร์มนะคะแล้วก็ inflammatory marker ก็ขึ้นนะคะปรากฏว่าไปเจอว่า IgG ของแม่เนี่ยสูงแล้วก็ผ่านมาที่รกมาอย่างลูกเนี่ยก็สูงก็สามารถอธิบายได้ว่าไอ้ไซโตไคน์สตอร์มเนี่ยมันเป็น IgG ที่สูงนะคะเด็กก็รีสปอนส์ด้วยการ treat PPHN แล้วก็ให้สเตียรอยด์นะคะธรรมศาสตร์ก็มีไมโอคาร์ไดติส1เคสซึ่งเดี๋ยวรอ IgG คอนเฟิร์มอยู่นะคะโอเคสำหรับทารกถ้าเกิดโพซิทีฟนะคะก็แม่บวกลูกบวกก็ตอนแรกก็แม่บวกลูกลบก็แม่ก็ไปแยกตัวลูกก็มาที่โคฮอตวอร์ดนะคะแต่ถ้าผลลูกกลับมาบวกนะคะก็จะย้ายแม่ลูกเข้าไปอยู่ด้วยกันอย่างน้อย7วันหรือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเตียงก็อยู่ไปเลย14วันนะคะแต่ในกรณีที่แม่บวกลูกลบนะคะหลัง48ชั่วโมงลูกลบนะและลูกไม่มีอาการเราจะเก็บเด็กอย่างน้อย72ชั่วโมงนะคะและกินนมผสมนะคะแล้วเราก็จะดูเรื่องเหลืองเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรให้เรียบร้อยเพราะเราไม่อยากให้เขากลับมาติดตามภายใน7วันแรกนะคะแล้วแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องเหลืองเรื่องเซปซีดอะไรก็สามารถย้ายออกไปอยู่วอร์ดธรรมดาได้เพราะเขาว่าลบ2ครั้งแล้วแต่ถ้ากลับบ้านก็ให้ควอรันทีนจนครบ14วัน
สำหรับคนไข้ของเราตอนแรกก็แบบหายใจ88ก็ย้ายไปออนออกซิเจนบ็อกซ์ใส่ลายที่เนกาทีฟรูมสักประมาณ3วันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเป็น TTNB ล่ะค่ะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับแม่ที่ห้องแยกเดี่ยวจนครบ14วันนะคะโอเคค่ะก็ขอจบพาร์ทของนิวบอร์นแค่นี้ค่ะขออนุญาตคุกคลักนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นช่วง QA แล้วครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ที่ไลฟ์บอร์ดนะครับมีคำถามไหมครับสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะครับมีผู้ฟังท่านไหนมีคำถามไหมครับสามารถยกมือถามได้เลยนะครับพิมพ์มาก็ได้นะครับในแชทบ็อกซ์เราเห็นอยู่นะครับถ้าไม่ได้เปิดไมค์ถามมานะครับฮัลโหลครับอาจารย์ลิครับได้ยินครับอาจารย์รบกวนสอบถามว่าอย่างเคสมิสซีอย่างเงี้ยมันเป็น post inflammatory 2-3 week หรืออะไรหลังจากที่ติดโควิดแล้วมันยังจำเป็นต้องแยกไปอยู่โควิดวอร์ดไหมครับหรือว่าสามารถเข้า ICU ปกติได้เลยคือต้องเรียนก่อนนะคะอาจารย์คือตอนแรกเนี่ยถ้าเรา questionable นะคะว่าคนไข้เป็น severe acute covid หรือเปล่าแยกกับ PCR ยังไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ผล swab PCR positive อย่างเงี้ยค่ะที่จำเป็นที่จะต้องขอให้อยู่ในวอร์ดของโควิดไปก่อนนะคะยกเว้นว่าถ้าเกิดเรามีผลทาง serology มา confirm ว่าคนนี้เนี่ยconvalescence serum ของเขาเนี่ย antibody titer สูงมากใกล้เคียงกับคนไข้ที่หายแล้วหรือถ้าเรามีประวัติชัดเจนว่าเป็นคอนแทคมาแล้วก็พีเรียดเนี่ยโดยตามเปเปอร์นะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยอินเฟคชันเนี่ยมายฟอร์มจริงๆแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลแล้วว่าไวรัลเรปลิเคชันเนี่ยหลัง10วันเนี่ยไม่เจอละจะเจอแค่ PCR เฉยๆแต่ culture เนี่ยจะไม่ขึ้นแล้วก็ในกรณีที่คนไข้ที่เป็นซีเวียนะคะซีเวียโควิดนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน20วันนะคะที่จะมีเขาเจอขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะใช้พีเรียดตรงนี้เป็นตัวช่วยในการไกด์ตอนแรกนะคะแต่มันจะมีข้อแม้นิดนึงว่าถ้าคนไข้กรณีถ้าเป็นคอมโพไมซ์โฮสต์เนี่ยบางทีเนี่ยไวรัลเรปลิเคชันเนี่ยอาจจะบียอนเกิน20วันก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องขึ้นอยู่กับประวัติด้วยค่ะว่าเขาไปคอนแทคเคสที่เป็นโควิดหรือมีอาการซิมทอมของโควิดตอนนั้นเนี่ยอาการรุนแรงหรือเปล่าถ้ารุนแรงเนี่ยโอกาสที่มันจะโพลองเช็คอินของตัวไวรัลก็จะมีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แน่ใจให้ไปแอดมิทที่ตัวโคฮอร์ตที่เป็น ICU ที่เป็นโควิดก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำมันก็จะมีเกณฑ์ของว่าเมื่อไหร่เราถึงจะเอาคนไข้ออกจากโควิดก่อนใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะมีพีเรียดไทม์แบบนี้หรืออันที่2คือว่าถ้าเราสวอปโควิดแล้วนิกติอย่างน้อย2แซมเปิลห่างกันที่24ชั่วโมงนะคะนี่ก็จะบอกว่าโอกาสที่จะมีไวรัลเรปลิเคชันก็จะน้อยละโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็น้อยแล้วก็สามารถย้ายมาแคร์ที่วอร์ดทั่วไปได้ซึ่งคนไข้ของเราก็ตอนแรกโควิดบวกใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วพออาการแยกลงเป็นสงสัยมิกซีแล้วก็สวอป PCR 3ซึ่งคนนี้เนี่ยก็เนกาทีฟก็เลยย้ายออกจากคนไข้ที่อยู่ ICU ที่เป็นโควิดก็ย้ายกลับมาที่ PICU ของเราได้ค่ะอาจารย์เพิ่นต้องขึ้นอยู่กับคลินิคอลเซตติ้งคนไข้ซีเรียสหรือเปล่าอันเดอร์ไลน์คอมโพไมซ์โฮสต์ไหมมีประวัติชัดเจนว่าเป็นโควิดคอนแทคตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็คลินิคอลมานิเฟสเทชันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดตามตัวถ้าเป็นโควิดที่เป็นมิกซีจริงๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเป็นโพสต์อินฟลามเมชันถูกไหมคะในโปรเซสณตอนนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีไวรัลเรปลิเคชันมันจะน้อยแล้วเพราะส่วนใหญ่ที่เกิดเจอเนี่ยคือจะเป็นภาวะที่มีไฮเปอร์อิมมูนเฟสอิมมูนิตี้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าโดยตามตัวเนื้อผ้าเราเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลของไวรัลเรปลิเคชันที่จะสามารถทรานสมิทเชื้อได้เนี่ยน่าจะค่อนข้างน้อยนะคะน่าจะค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากครับครับมีท่านอื่นมีคำถามไหมครับพิมพ์ได้นะคะอ
ยังไม่มีคำถามมาเลยแต่ว่าเราพูดเคลียร์มากแต่ว่าเราพูดเคลียร์กันมากนะครับหรือโดนเราดุให้ปิดไมค์เมื่อกี้เราดุให้ปิดไมค์คราวนี้ไม่กล้าเปิดไมค์กันเลยครับจริงๆกันระหว่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่อันดับแรกก็คือว่าเข้าใจว่าห้องจะสามารถเข้ามาได้มากกว่านี้นะครับแต่ปรากฏว่ามันลิมิตอยู่ที่100คนนะครับแต่ยังไงก็ตามเราได้อัดวิดีโอการบรรยายครั้งนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำขึ้นไปใน Facebook ของภาควิชากุมารธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็จะประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้ท่านที่สนใจฟังย้อนหลังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีแฮนด์เอาท์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตสปีกเกอร์แต่ละท่านนะครับสำหรับการใส่แฮนด์เอาท์ไว้นะครับมีท่านผู้ฟังท่านไหนมีคำถามไหมครับอาจารย์เราขอถามในแง่ของนิวบอร์นครับผมพอดีว่าได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินครับครับพอดีว่ามันจะมีเคสแบบแม่ลูกคลอดเรียบร้อยผลโควิดมาออกทีหลังแล้วก็ลูมอินเข้าเบสฟีดดิ้งไปแล้วสักแบบ12ชั่วโมงครึ่งวันแล้วอย่างเงี้ยครับอาจารย์อย่างนี้คือเราจะคิดในแง่ของนิวบอร์นคือเราอาจจะสวอปที่24ชั่วโมงแรกกับ48ชั่วโมงแรกหรือเราต้องคิดว่าคนนี้เป็น PUI เคสต้องมาสวอปแบบ day 1 day 5 day 13อย่างเงี้ยครับจากบ้านเติมบ้านนะครับวันนี้พาชมบ้านมือ2พร้อมอยู่จากบ้านเติมบ้านนะครับก็คือหมายความว่าเป็นคนไข้ที่คลอดชนิดการแล้วก็สวอปโควิดไปแต่ว่าผลยังไม่ออกถูกไหมคะแล้วก็มาทราบผลก็คือหลังจากที่รูมี่มินเรียบร้อยแล้วว่าโควิดถูกไหมคะถ้าอย่างนี้นี่ก็คือเราจะต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนที่คนไข้เนี่ยรูมี่มินกับนิวบอร์นอ่ะเขาได้ใส่บ่ายนิวโตเรียบร้อยเซติกช็อตอยากเพิ่มอะไรมีการใส่เซอร์จิคอลแมสหรือเปล่ามีการใส่เสื้อกาวไหมใช่ไหมคะหรือว่าช่วงที่ระหว่างรูมี่มินเนี่ยแม่มีอาการของ respiratory infection ที่โอกาสที่จะเป็น postnatal acquired infection หรือเปล่านะคะคุณแพทย์จะมี2ประเด็นก็คืออันที่1ติดตั้งแต่เป็นในช่วงของการคลอดไหมนะคะหรือชาหรือชีหรือเปล่าที่2คือเป็น postnatal acquired infection นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้อาจจะก้ำกึ่งเพราะว่ามีประวัติ expose ร่วมกับถ้าเข้าใจว่าเวลาลงมิดเอ็นน่ะเราอาจจะไม่ได้บอกให้คนไข้ใส่เสื้อกาวใส่เซอร์จิคอลแมสในของการล้างมือให้โอกาสลูกจะติดเนี่ยที่เจอบ่อยๆนะคะคืออินทราเยื่อบุไม่ค่อยบ่อยที่เจอบ่อยก็คือหลังคลอดนี่แหละค่ะที่จะเจอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตามไกด์ไลน์นะคะก็คือเราจะแนะนำนะคะว่าเราต้องรู้เอาว่าคนไข้ไม่ได้ติดตั้งแต่ช่วงตอนที่อินทราเยื่อบุหรือว่าเป็นเพอรินาทัลใช่ไหมคะเราก็ต้องมีสวอปที่24ชั่วโมงกับ48ชั่วโมงนะคะแต่คนไข้เรานี่อาจจะมีเอ็กซ์ตร้านิดนึงเพราะว่าเขามีคอนแทคหลังจากนั้นอีกที่ตรงช่วงหนังคลอดเพราะฉะนั้นมีให้อาจารย์คือมันไกด์ไลน์เนี่ยไม่มีชัดเจนมันสามารถปรับได้อาจจะพิจารณาได้2อันก็คือว่าอาจจะใช้วิธีการสวอปไปก่อนค่ะที่24แล้วก็48ชั่วโมงแต่ถ้าเนกาทีฟเนี่ยเราอาจจะเข้าเกณฑ์ว่าคนไข้เป็น TUI เพราะยังโพสต์คอนแทคอยู่ตรงช่วงตรงนั้นใช่มั้ยคะแล้วก็อาจจะต้องกักตัวคนไข้สังเกตอาการ14วันนะคะแล้วก็อาจจะพิจารณาว่าถ้าเกิดคอนแทคทานเนี่ย12ชั่วโมงหรือใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะพิจารณาของการสวอปนะคะอาจจะมีสวอปที่ day 5ถึง day 7ครั้งนึงแล้วก็เสร็จแล้วจะเป็น day 13หรือ14ครั้งนึงนะคะยกเว้นว่าคนไข้มีอาการ respiratory infectionหรือว่ามีคลินิคอย่างที่บอกว่าโควิดในนิวบอร์นเนี่ยอาการมันจะตั้งถึงคล้ายกับเซปซิสบางทีอาการเรสไปไม่ชัดเจนเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเซปซิสนิวบอร์นให้ผมคนไข้โควิดอินเฟคชันไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีช่วงระหว่างที่เราออบเซิร์ฟเกิดคนไข้มีอาการแบบนี้ปุ๊บอาจารย์สามารถสวอปในตอนช่วงนั้นได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยรอดูนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าคาดว่าโอกาสคนไข้เนี่ยจะเป็นโพสเนตอร์แอคไวน่าจะสูงมากกว่าถ้าดูจากสวัสดิ์ที่อาจารย์แจ้งมานะคะขอบคุณมากครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีคำถามมาในแชทบ็อกซ์ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วด้วยนะครับถ้าเพราะว่าใช้เวลากันมาเกินประมาณสัก20นาทีแล้วนะครับถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวเราก็ขอจบกันบรรยายนะครับเวบินาร์นะครับสำหรับภาควิชากุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับครั้งแรกเลยนะครับที่เราจัดนะครับก็ต้องขออภัยในความคลุกคลักนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราพยายามจะเรียนรู้นะครับแล้วก็ถ้ามีเคสที่น่าสนใจนะครับเราก็จะหาโอกาสมาจัดการงานวิชาการแบบนี้อีกในอนาคตนะครับ
วันนี้ทางผู้บรรยายทุกท่านนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์อย่างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการฟังการบรรยายครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ